ทุกมื้อนี้ก็ย่นย้อนลงมาให้เขากับอยู่กับสมัยเดลองค์นะครับมันก็ต้องเก่งขึ้นไปนํารับนาถีหลายไปนําต้องสามารถแสดงให้ญาติให้ย่อมจบสิฟังได้ในมื้อนึงมื้อเดียว6องค์จะต้องพรรณนาหรือแสดงธรรมให้ญาติให้ย่อมได้เข้าใจว่าตอนนั้นตัวเองเป็นอะไรบ้างขอถวายนาทีให้พระอาจารย์องค์แรกก่อนได้แม่ตะกู้อยู่ตรงหน้าของอาตมาแต่ว่าที่ใดแม่ทั้งนี้ที่ใดแต่มันออกที่เอาทั้งเจ็ดวันออกเนาะคุณอยู่ฟังตามกวนคนกำลังพนมมือสาธุขะหน่อยชื่อเสียงและน้ำความเคลื่อนเพื่ออาจารย์สุริยันเสียงพินบ่แม่นสุริยันว่างน้ำเย็นนี่หลวงพ่อสุริยันว่างน้ำเย็นหลวงพ่อเจ้าคุณเขาต่างหากอันนี้อาจารย์สุริยันว่างเจริญอาจารย์สุริยันเพิ่นอยู่บ้านว่างเจริญตำบลวังหินราชอำเภอชุมเพจังหวัดขอนแก่นสีเพื่อนปินพระเวชสันดอนและก็นาทีของเจ้าเมืองกระเรื่องกระลาดได้ตามกันอันนี้ก็สิซอยกันพระเวชสันดอนพันมัตตาขอนแก่นชุมเพวสันเดอร์แม่เด้อบัดนี้องค์ที่สองอยู่ตรงฟังทางสายเมื่อของอาตมาภาพบัดนี้ก็คือสิเป็นทางเหนือที่นอแม่นี่เนาะคือทางทิศเหนือคือพระอาจารย์เจียนเกตโสพระเมธีนี่ฟังติสาธุก็เป็นพระได้เม่บ่เป็นโยบ่เป็นเนี่ยนเดในยินเมยใหญ่เมาอยู่แต่หางบ่คันปากขอดเวลาจังสิเกิดเฉลยอยู่เนี่ยน้อยอีเมเพิ่นอีพอก็น้อยเมก็น้อยก็เลยเป็นลูกน้อยของแพงเออ31ปีอย่าบ่ได้6 7พรรษาแล้วล่ะคนผู้น้อยซื้อว่าตาเสียงก็คือเสียงน้อยนาทีผู้ยิ่งก็ต้องเป็นของเพิ่นบอกว่าสิเป็นนาทีเมพญาหรือแต่นาทีนางเอกก็ไม่มาล่ำว่านาทีนพนาคุจะดีซึ่งเป็นอัครมเหสีของพระสักกลินิทานธิราชกันบอกเพิ่นพุทธจะดีหลักการนาทีของพนางมัตซีศรีวรกัญญาซึ่งเป็นอัคคชยาของพระวีรเวสสันนผู้จึงจอดจากนครไปเลี้ยมไพ่อาจารย์เจนเพชรหรือหลวงพี่แซมมี่หลวงพี่แซมมาเสนอเมหม่อมแซมมาเซมมิงสีอีสันอาจารย์เจนเพชรอยู่ชุมเพคือกันแม่อยู่วัดบ้านดอนหันตำบลชุมเพมาไกลก็โมเลยนั่งเอกมื้อนี้แกชัยภูมิบ่ได้ดิติดเขตชัยภูมิตำบลชุมเพอำเภอชุมเพจังหวัดขอนแก่นสำหรับเจ้าของร้านจัดประจวบนอนนาบุญอยู่วัดบ้านเล่าบัวบานตากแดดแม่แม่แดดซองก็โมดำแล้วเนาะข่อยบัดนี้เนาะดำย่นแล้วเจ้าของร้านจันประจวบอยู่วัดบ้านเล่าบัวบานตำบลเล่าบัวบานอำเภอสิงห์เงินจังหวัดมหาสารคามรับตำแหน่งหน้าที่เลขก็คือพระอินทราธิราชอันที่สองคือพระญาติบรมศรีสนชัยอันที่สามคืออิตาชิจุจกับภาพหรือหน้าที่ของชาวเมืองกระเรื่องกาลาตามกันอันใดก็สิได้ประคับประคองซอยกันไปเนาะแม่เนาะเอาปณิธีของแม่อรตัดสมาสาโทต่อจากนี้ไปตมาภาพทั้งสามรูปสามพระองค์สำนักเทศเสียงธรรมโกสัมพีในนามพระธรรมมกถึกขอเรื่องเชิญเจริญพรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาชาวบ้านทุ่งนางออกวัดป่าโปรดสดับรับฟังพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกหกกษัตริย์13กันพันพระคาถาดังที่พระอาจารย์เก่นเพชรโสพนเมธีซึ่งในรับเลซึ่งหน้าที่ของพระนางกุจจดีศรีสุพรรณกัลยาณีอักเอกมเหสีของพระสักกลินอินทาธิราชผู้เป็นปราชญ์ในเมืองเมนแดนสมันการต่อมาบนเคยสร้างอดกังคันจำต้องหันลงดินถิ่นโลกาก็มีการะขังน้ำนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอสาจันทะเนนะจุนเนนะบูชาตุมเหสุเมกตาตุมหาทิทัสสะพุทธัสสะมาตาเหตุสังอนาคติติค่ายธรรมานมาใส่ในเด้อหาน้ำมาให้ฉันในเด้อได้เทศอยู่เทศกินคือจังพระเพิ่นสิว่าติหาน้ำหาหยังอย่าให้เพื่อนได้ชั้นน้ำหยังก็หามาโหลดน้ำบกน้ำหวานก็ให้เพื่อนมา
คุณโยมเอ๋ยดาบัดนี้เจ้าหัวลานสีได้เว้าตามเรื่องในลำคันในถ้ำสัมมาสัสดาดอกเป็นเรื่องยังมีเมืองหลวงกว่างนครหลวงเที่ยวทองเสือวาพันธุมบวดีนครท้องบ่มีความเดือดร้อนชาวบ้านอยู่กระสีมองค์ทอนทันพันธุมราชราชาพากระส่งความสุขอยู่สบายไฮฮอนองค์สัพพัญญุเจ้าวิปัสสีลงโปรดพวกมนุษย์โลกได้เพิงสนองเจ้าสุปการพระทอนทันพันธุมราชพงกษัตริย์มีบุตรีสององค์เลิศวิไลงามเยี่ยมคือนางสาวสวรรค์ปาเทวดาลงมาเกิดข้านันปิตุริไทยประทานให้ดอกเกลืองทรงก็มีดวงดอกใหม่กับทั้งเจนจันแดงให้แก่นางทั้งสองเพื่อไปประดาเนื้อสองกุมารีไทยนำไปถวายบาทองค์พระพุทธเจ้าเข้านั่นได้เพิงบุญยกดอกใหม่ถวายเอกวิปัสสีกุมารีองค์เล็กปัทนางามโกกุมารีองค์โตผู้เป็นเอื้อยย่อมือประนมนอมบาสาทุดือขอให้ข้านี้ได้เป็นเมียของพระพุทธเจ้าภายหน้าชาติสีมาในทอนข้านั่นองค์เอกวิปัสสีมุทนายินดีต่อกษัตริย์เจ้าพระกันยินดีด้วยดอมพนังทั้งคู่นั่งกษัตริย์เด็กก่อสร้างบนเรืออยู่บ่อเศร้าพ่อแต่สองเกมเจ้าตายจากเมืองมนุษย์อุบัติในเทวาพันดาวดึงฟางตัดขาดแล้วฝูงหมูมั่นมั่นถึงวิมานเกษมสุขถูกบ่มีมาไกลสวรรค์นั่งนาลาสุธรรมากระดับชาติไปบังเกิดสวรรค์สันป่าเป็นเมียแก้วทันพยินมีปรากฏเสือไว้น้ำนอพุทธดีปินเอกรามาเฮสีอยู่ทรงวิมานแก้วบัดนี้น้อนั่งกระหักบทบนแล้วสิจุติภัยรวมพระอินทราธิราชควรสิจากปากตันน้ำนั่งราวาจังใดวันนี้ตมาภาพจะได้ดำเนินหน้าที่ของพระสักกลินอินทราธิราชผู้บินปราดในเมืองเมนแดนสวรรค์ในกาลครั้งหนึ่งพระองค์ได้มองเห็นบุพนิมิตเหตุของพระเยาวรีพุทธดีนางจะได้สิ้นบุญยราศีที่สร้างมาจะเคลื่อนกลายลงไปบังเกิดถือกำเนิดในเมืองคนพระองค์ทราบตามกุศลที่พระนางได้สร้างมาหมดลงแล้วโดยการสังเกตว่าคือแหลมเข้าแหลมเข้าโดยการสังเกตว่ามีบุพนิมิตเหตุทั้ง5ประการเดี๋ยวกลับมาตรงนั้นมีไปเทศได้เกิดขึ้นเจ็บน้องนางถ้าจะตัดต่อพระน้องนางตรงๆก็กลัวว่าพระน้องนางจะโศกเศร้าเสียพระทัยไปพระอินทราธิราชจึงชวนกำมลปุตสดีไปพักยังวิถีนันทพโนทยานอันเป็นสวนทิพย์ในเมืองแบนแดนสวรรค์คันว่าเลวและอินทาติราชจึงชวนนางฟ้าสาวสวรรค์เทพเจ้าเหล่าเทพามีจะดับเลยที่พ่อเจ้าจุดเทียนน่ะแล้วกระดับเลยเออมันควันไม่อย่างล่ะแต่มันจุดเร็วๆกระดับหลอดเพราะยังว่าเป็นยังดอกเพื่อมาหลอดพอหมดใส่ระบบของกระยางน้ำตั้งหลอดพอจังประเดี๋ยวขออีกพระอินทราธิราชจึงชวนนางฟ้าสาวสวรรค์ไปพักยังวิถีชมบุพผาวาราชาติในสวนมณอุทยานอันเป็นสวนทิพย์ในเมืองเมียนแดนสวรรค์ท่านไปชมเล่ปรากฏว่าดอกไม้ที่เคยหอมหวนจนดมเกิดเหี่ยวแห้งเสียลอยลาไปตลอดถึงเหงื่อใครไหลออกจากพระกัจฉะกล่าวเลวคืออะไรออกจากรักเลเลสีกายของพระนางก็เศร้าหมองผ้าปูสาก็เศร้าหมองเทศบรรทุกกำพลก็อ่อนนวลตอนนี้เหมือนจำเลีก็เข็งเป็นหินศิลาอาดได้โอกาสพระอินทราธิราชจึงตัดต่อพระน้องนางออกไปว่าปุจจดีนางอย่าเผลอประมาทนะนางจะได้ละวิมานทองทั้งก้อของได้เงินตราวาสนานางสิ้นแล้วอย่าสอกเคลี้ยวเศร้าโศกานางพระยาต้องกันพรเป็นคำสอนสิ่งอันใดจงขอไปพี่จะให้ตามวิสัยของพระนางต้องการเติดหนาปุจจดีผู้เจริญสาปุจจดีฝ่ายว่าพระนางปุจจดีฟังคำสามีตัดเกิดอึดอัดในฤทัยใจกังขาจึงกราบทูลพระสดาอย่าน้ำตานองหน้าแสนวรพระองค์เอ้ยอึนพุทธศรีนั่งลาออกมามณีมีเรื่องใดให้แจ้งจ่าในทอนอึนพุทธศรีออกมามณีมีเรื่องใดโน้ปเจ้าข้าเสด็จพีพีพีเอิญเจ้าออกมาช่องสวนวนาอุทยานมณีบริเอิญออกมาเล่นตามอำเภอใจพุทธศรีฟังพี่ว่าวาสนาคือบุญกรรมนางได้ทำแต่ก่อนมาหมดแล้วหนาอย่าสงสัยบุญของใครที่ทำไว้ตั้งแต่บุพเพหมดเสน่ห์ไม่หอมหวนเหมือนนาสวนที่จืดจางมันย่อมว่างจากลูกขาพระสุธาก็ว่างเปล่าบุญของเราก็อย่างนั้นอยากโศกสันลำพันไปพุทธศรีเกวีมันนี่ง่ำเนตรบุพพนิมิตเหตุคือร่างลายเกิดขึ้นเจเจ้าพนังลาต้องด่วนลงอานิสงส์ที่น้องสร้างตั้งแต่หลายแสนกับกันเบิดมาพร้อมพำหล่าคำเอ้ย
ขอให้เมก่อนคำกดจะดีนัดน้องพนักหนาดวนลงเจ้าก็ใจพี่เว้าบ่ว่าที่พี่เว้าบ้านนี้เดี๋ยวนี้ล่ะเจ้าสิได้ตายจากเมืองสวรรค์เด้โอ้เอาเอ้ยหมายความว่าว่าจังว่าจังเบาอยู่นี่พุทธศรีนั่งล่ะเบิดบุญกรรมที่นั่งแตงจำต้องแย่งสู่ดาวแดนเสือมนุษย์คนเอาเอ้ยถ้าจังสันพุทธศรีก็บ่ว่าสันใดถ้าจังสันพุทธศรีเขาเอาแก่ปราสาทราชวังเสนาข้าอามาตย์ข้าทาสบริวารสนมนั่งในนางตโมแต่เมย์อยู่นี่นางฟังเทศอยู่นี่ลงไปเกิดน้ำในบ่อพระเจ้าข้าเสด็จเองปราสาทราชวังเกิดขึ้นด้วยบุญญาธิการผู้ใดหากับผู้นั้นใดผู้นั้นเฮ็ดผู้นั้นก็จังได้มีเงินเสร็จสร้างบุญญาธิการปราสาทราชวังเกิดขึ้นเพราะบุญเจ้ากำหนดลงไปแล้วของพี่ก็ยังคือเก่าก็อีกพ่อใหญ่แม่ใหญ่หรือเทพเจ้าเราเทพานางอยู่นี่เพิ่นบ่คั่นเบิดบุญถามเพิ่นเบิ่งติแล้วเพิ่นผู้ใดสิพร้อมใจไปตายนําเจ้ายายนี่ผู้สมัครใจบ่ยายก็สิลงไปตายจะไปตายนําข่อยบ่แม่ยายก็สิพาไปเอาเงินดิจิตอลพ่อใหญ่เศรษฐา10,000จะไปฝันบ่มีผู้ใดอยากไปแม่พระเจ้าข้าเสด็จเพียงบ่มีผู้อยากไปแต่ว่าจ้องต้องไปเพราะว่าจ้องเบิดแล้วสิ่งโมพ่อใหญ่แม่ใหญ่เทพธิดาเพิ่นบ่คั่นนี่ฮอดเวลาเพิ่นก็บ่ไปบ่มีผู้ใดอยากไปดักดากันได้มองอยู่สบายแล้วบ่มีผู้ใดอยากพัดพากเจ้าก็คือกันเทพเจ้าจะต้องจำจากจรพระเจ้าค่ะจะได้ยังขอเอาในไม้สละเอ้ยเอ้ยถ้าจังสันพุทธศรีก็บอกข้าว่าสันใดดอกแต่ว่าก่อนสิไล่จากกันนั่นผู้ข้าขออีกอย่างหนึ่งได้บ่พระเจ้าข้าเสด็จพี่อยากได้หยังว่าสิขอพรทิพย์10ประการจากเสด็จพี่แล้วพ่อสิให้พุทธศรีว่าได้บ่เอาว่ามาเบิ่งตั้งแต่1ถึง10ให้จะไล่เป็นข้อๆมาเป็นมวลๆว่ามีอีหยังแหน่แล้วก็พ่อใหญ่แม่ใหญ่เพิ่นสิปรารถนาขอใดเพิ่นถึกเนี่ยจะเลื่อนใจต้องใจแนวใดเขากับเพิ่นเพิ่นก็สิได้กินในท่านในหมู่น้ำเจ้าเอาล่ะขอเบิ่งมีหยังแน่เอาล่ะอีพ่ออีแม่บรรทุงนางโอกของเฮาสุโขสุคนเด้อเอาลูกกินลูกท่านน้ำพุทธศรีเด้อแม่ใหญ่เด้อขอพรทิพย์10ประการน้ำนางพุทธศรีเพิ่นว่าผู้ใดกินผู้ใดท่านในกันที่1แม่ใหญ่เฮ็ดหยังก็สิได้ก่อนหมู่ถึงรางวัลก็สิรางวัลที่1ในแม่ใหญ่ปรารถนาอยากได้อยากได้ดิจิตอลน้ําพญีเศรษฐาก็สิได้ก่อนหมู่นี่อาบันนี้ลูกขอพรน้ํานางพุทธศรีเด้อผู้ละ10ผู้ละ5ผู้ละ20ก็เอาดอกแม่ใหญ่เพิ่นว่าการฟังเทศน์ฟังธรรมเพิ่นบ่ให้เหลียวเบิ่งหน้าพระได้ยายเพิ่นให้เหลียวเบิ่งหญ้าอันนี้เว้าเล่นเว้าหยอกซื่อๆดอกเด้อยายเด้อแล้วแต่จิตศรัทธาเอาขอน้ําพรพุทธศรีเด้อแม่ใหญ่เด้อนี่ฮิมบัดนี่นะนี่ละนัวโยมนูตั้งแต่กี่นินกี่ยังได้ยงไอ้ดินขอยังได้ปานน้ำกันบ่ได้ขาดทั้งตักบาและหยาดน้ำในวังรวมดอกวามบุญน่ะอาสาจันใจดีแต่สาดบนยืนน้อยนวลกะนอนบ่ได้ขิงกะด่างแก่นแข็งนางอันมาพาทิพย์พอมดอกไม้เหี่ยวบ่มีหอมดอกกายย่อมบ่มีมานมุนมองว่าส่วนเสียมนะอันบาทีเจ้ามุสลีน้อยนานปรารถนาอยากได้พระพรแก้วดอกเครื่องสู
มแดตวงกับข้ามนอพื้นเบาแดภาษาพูดดอกพื้นก่อนมีสิบตอนบอกไว้พระนางไทยสี่เก้าของแดขอหนึ่งนานย้ำมนุษย์นางใหญ่แดลงไปมาดูลูกขอให้สูงยิ่งล้วนได้ไปส่วนเพิงพระยาแดเป็นพี่ดาเจ้าฟังสนุกก็กองกุศลบำเพ็ญตนในปางโกรธประโยชน์ผลคนยงแดพ่อเทียนสองงามเยี่ยมดวงตาดีละนินแดคือดังตาลูกเนื้ออยากข้าวคนได้คนมัวแดบัดนางนิ่งเล่เยี่ยมไพ่มองอีมีเมื่อยทางมาคืออยากได้แล้วเปิดบ่อปีนแดขอสามนานขอให้คิวคานคงเหมือนนั่งดอกขันสอมควรตางอนงามลับเลือดมีไรได้ยิ้มนะบาดเยี่ยมซ้ายตาเสียงเลี้ยงน้ำให้หาคว่ยูคิวตัวเตะละข้างพออยากลมนิดเท้าตายนะขอสีนานยังข้ามิโยกยายตายจากนอกเมืองเมียนไปเกิดแดนเมืองมนุษย์ใหญ่ซึ้งทวสดีนี่นะถึงโลกีแดนใต้เมืองใดก็ตามสร้างทวสดีซึ้งนี่อย่ามีให้ดอกเปลี่ยนเปลี่ยนนะพอหานั้นคอยรู้ที่แม่งเกิดราชบุตรผู้ที่มีบุญพาลานรอกเลื่อนคนทั้งคายนะซาต่อไปให้ถึงใต้ผู้ที่ย้านนั้นลำคาเป็นมันดาของพระพุทธเจ้าพวงเอาให้ใครควรนะพอหกนานละกายให้เลิศวันสมส่วนดอกทรงคันจะวีบันดูสวยดังบ่มีมันทวงนะยากคืออีกมาในห่องลูกกาดอกพื้นเพนอยู่ในแดนลูกไตหรือแทนแต่พระนางนะพอจิตนานสองท่าสวยสลังปูนเปียมดองจูมทองท่าทั้งสองดูเตียมเต็งตึงงามเยี่ยมนะเทียมดังสาวสวรรค์ฟังเพื่องสารกายายนสูสลอนเต็งต่อมาย้ำเท่ากายายนะพอแปดนันกีสาดำสะอาดอันประดนปีกผู้มาลาแก่ไก่มากระดำดีงอกจะเสห์ซ้อนใดขอให้ดูดีด้วยสวยเป็นธรรมศาสตร์คือดังว่าแต่งเต็มงามปลูกว่าผู้ใดพอเก่านานสังขารลูกไตกะหักบ่จีลังกามนะจวงบันดาลกายนางให้ควงงามนำเพียงผิวขาวเหลืองนวลเนื้อให้สวยงามนอตามเก่ามีเงยสนาการกายาเศร้ากายนองให้พองใสนะความสิบนั้นขอเป็นเอกลักษณ์ไม่ปัญญาเลิศสมองดีนะให้ผู้มีเป็นพ่อผู้พันพนังลางขอให้ปัญญาน้องต้องตามให้หูป้องเปิดห้องเกี่ยวเด็กไทยให้เอมนะวางปล่อยไปแล้วละเดิมนะพี่นางเนี่ย
เอียนอเลมยังสันแล้วพระเจ้าค่ะเสด็จพี่พ่อทิพย์สิประกันที่พุทธศรีขอนำเสด็จพี่พ่อสิประสิทธิ์ประท่านให้พุทธศรีได้บ่พระเจ้าค่ะพี่พระองค์เออไปเรียนมาใหม่ด้วยแม่ย่าไปเลยไปรับด้วยแม่เอาไปจะได้ประสีประสาทพรทิพย์สิประกันให้ได้นั่งเด้อจงคอยลาสวัสดิ์ลงไปมาดนี้จอมเทพวามีมาสักขวมีใหญ่เกิดอัตถุอัตถังอังอุลางกันบังใหม่เมียสินีไกลคางกันไล่ฟังนกทิมเย็ลานังพุทธศรีไม่นาดหน่อยปนังลาจงอยู่ดีการจำเป็นหาดีลานังสิในจากเดียนสวงพุทธศรีเฮียงหากใครอยู่ดีดอกดื้อนองปล่อยพุทธศรีเกียเมียเพื่อนนกฟังยามเจ้าไปลูกกีดมนุษย์โลกจกโลกฟ้าพลาล้นในเรียงบางภายนั้นปาดพนาสิ่งใดพอให้สมเกตตั้งมนุษย์เด็กเด็ดนางพูดจะดีเคร่งคานใครอยู่ดีดอกคือหน่องนะใครใส่ห้องเหลี่ยมดังมานี้ก้อนนะพูดจะดีมีลำข้ายำเจ้าไก่เด่นสะขางสวรรค์สันเกลพานางลาคอยอยู่ดีต้นลายกินรีบประสาทยังคนอุตสดีตินังขวาตมะขีตีเกียมนะผู้ที่เวียวนมเลียดังมานี้ลำคาสิได้ไก่เดียนสักคาเมืองสวรรค์สันป่าปนังลาจงจัดนะเอาเกก็อื่นกันสั่งนอย่าเมืองไกลกันเดือดนั่งกุศลีมีเพียงคอยอยู่ดีดอกดื้อเกยามจะไปถึงเลี้ยงกัดเมืองคนมนุษย์โลกความทุกโศกกายพาเดือดนั่งลาเมอันดูปนเอียงดึงมานโนจางเจ้านะสามีกูเอ้ย
องผัวเมียเยอะพอมาปินหินหอนได้จำค่าจากศรัทธาอันบาปวกของข้าอำมารินนอจอมปีนองค์อินทราธิราชไทยพวกแก้วเมียงสมอนคงสิมีแฟนสอนสาวสนมมากมื่นเมียแฟนแนบข้างคงลืมน้องผู้กำเนิดพอยนะผู้สรีมีบุญหน่อยใครสักตาศิลาจากผางพระองค์นอนไทยสิไว้สร้างมนุษย์คุณนะจะมาสาธุสาธุสาธุเด้อขอให้เป็นคือเมาสิบปังการดังทานมาอุ้ยได้ได้สิบเก้าพระคาถาขอลาลุงแต่สำนีพอดีแล้วนะหมวกอายุอันนี้เป็นอันว่าจบลงซึ่งกันทัศพรทัศแปลว่าสิบกล่าวถึงกุฏิดีขอพรที่สิบประการนะแม่เด้อมีสิบเก้าพระคาถามานี่ขึ้นกันหิมพานมีอยู่134พระคาถาอีปอกกับจุดเทียนกันหิมพานเด้อวันนี้จะได้กล่าวถึงหน้าที่ของพระสักกลินอินทาธิราชอีกครั้งหนึ่งเมื่อกุฏิดีนี้ปราสาทพระอินทาธิราชหวนลำพึงก็หนึ่งหาพระองค์เลยตรวจดูพรทั้ง10ข้อที่ได้พระอินทาจึงมองเห็นสันดุสิตอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตจึงไปอัญเชิญสันดุสิตลงไปบังเกิดกับพระแม่กุสดีขั้นครั้งแรกสันดุสิตขัดพระราชดำรัสว่าไม่อยากจะลงไปบังเกิดอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตก็สุขสบายดีแล้วพระอินทาธิราชจึงออกอาจวาจาอีกต่อไปเบื้องหน้าท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าจะได้เป็นพระโพธิญาณแล้วท่านจะไม่ปรารถนาบ้างเลยหรือโอกาสนี้ไม่มีได้มากนักหลายหมื่นหลายแสนพันกับยังไม่มีใครได้มีโอกาสถึงขนาดนี้สันโดษเลยเพ่งพินิจตึกตองดูเลยรู้ชัดว่าการอุบัติไปบังเกิดของเราได้รู้ชัดการอุบัติไปบังหน้าบารมีของเราจะเต็มเปี่ยมดีจึงรับเอาคำสวนีของพระอินทราธิราชว่าจะลงไปบังเกิดถือกำเนิดในวันท้วนเกศจะเสด็จเข้าสุขันธ์แม่สุขันธ์กุศลีเมื่อสันโดษลำเลพระจอมเกล้าอมรินทร์อินทาธิราชก็กลับประสาทไม่ประมาทแต่อย่างใดก็มีการะคังนะกุสตรีปีโคพระนางกุสตรีทรงครรภ์นันวันได้10เดือนจึงวันเตือนกงสนชัยจะไปเที่ยวรอบพระนิเวศเขตพระรานหลวงพระองค์ก็จันไม่คืนขันสั่งให้เสนาอามาตย์ปรากฏในสถานกรุงศรีพีให้ดูดีประดับด้วยธงชัยอันสวยงามได้เลิกยามดีแล้วพระนางเธอก็ทรงเที่ยวรอบพระนครพอถึงกลางเมืองก็ทราบเรื่องว่าปวดพระครรภ์จะไปข้างหน้าก็ไม่ทันจะคืนหลังก็ไม่ได้พระประยุรญาณจึงจัดมั่นในที่มคาหนทางมาของพาณิชย์พระนางก็สถิตคลอดบุตรตาในที่มคาก็มีหน้ากาละข้างนั้นธรรมิกถาบัดนี้ตมาภาพได้รับแล้วซึ่งหน้าที่ขององค์ผงเพศเวสสันดรดังพระคุณเจ้าธรรมาสโน้นซึ่งมีนามตามบวรพระพุทธศาสนาว่าท่านพระอาจารย์ประจวบหนองนาบุญบัดนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตมาภาพจะหันมาว่าหน้าที่ของตนสืบต่อไปก็มีหน้ากาละบัดนี้ก่อนอื่นขอเจริญสุขเจริญธรรมประหยัดเมยุ่มกราบนมัสการทั้งท่านเจ้าอาวาสเพลินแล้วไม่ใหญ่เนาะย้ายเราเปลี่ยนห่วงสันของไปเรียกว่าสันแล้วสันมานำทางเครื่องสันเครื่องเรียนยันบทแล้วไม่ใหญ่เนาะว่าเป็นอย่างนั่งฉันมานำทาง
คนขับรถก็ขับมาไปตามสภาพแล้วไม่ใหญ่ตามอัตภาพเอาบ่เป็นอย่างไม่ใหญ่สันบ่สันก็อ้วนคูลูอยู่คือเก่าแล้วค่อยสันล่ะเด้อเอาบัดนี้กล่าวถึงองค์พงเพชรเปียสันดอดไม่ใหญ่พุทธพงศ์องค์กษัตริย์อุบัติขึ้นแบมือยื่นขอทรัพย์ด้วยความหวังอามะข้าแต่แม่ยังจินจิทะนังลูกขอฝังทรัพย์ไว้เพื่อแจกทานเยาวมันฟังวจีโพธิสัตว์จึงทราบชัดว่าเป็นบุญพ่อทูลหัวจึงประทานแหวนพันตำลึงให้ลูกตัวทราบไปทั่วกรุงศรีพีเกิดปรีเปรมในเวลาคราวเดียวกันนั้นช้างฉัตรทันในอากาศสะอาดสีนำนาคีนมาเป็นคู่บารมีชาวศรีพียกให้เป็นช้างขวัญเมืองเมื่อพงเพชรเวสสันดรเจริญโฉมอายุ16ปีเรียนจบศิลปวิทยา18แขนงจบแล้วพระบรมกรุงสนชัยได้ไปสู่ขอพระนางมัณฑีซึ่งเป็นบุตรีของศรีมัทราชมาเป็นอัครมเหสีของพระองค์และการต่อมาพระนางมัณฑีจึงตั้งครรภ์แล้วได้คลอดบุตรออกมาเป็นผู้ชายก่อนที่จะประสูตินั้นพระประยุรญาติทั้งหลายได้นำเอาตะข่ายทองมารองรับจึงได้ขนานพระนามว่าชาลีหรือชาละตามนามตะข่ายทองนั้นและการต่อมาพระนางมัณฑีจึงตั้งครรภ์อีกทีนี้คลอดบุตรออกมาเป็นผู้หญิงก่อนจะประสูติพระประยุรญาติทั้งหลายได้นำเอาหนังหมีดำมารองรับจึงได้ขนานพระนามว่ากันหาตามชื่อสีสันของหนังหมีเมื่อพระองค์มีพยานรักเกิดขึ้นทั้งสองพระองค์แล้วพระองค์ก็ได้สร้างโรงทานขึ้น6แห่งคืออยู่ในที่ทั้ง4และประตูพระนครกลางพระนครพงเพชรเวสสันดรและพระนางมัณฑีกันหาชาลีก็อยู่ในความสุขเกษมสำราญก็มีนักกาลักครั้งนั้นอันนี้เป็นอันว่าพอกษัตริย์เกิดมาพบมาพอกันแล้วที่เฮาได้เอิ้นมาตั้งแต่ก่อนจนถึงปัจจุบันนี้วัดเทศ6กษัตริย์เนาะแม่เนาะก็มี1พญาบรมศรีสนชัย2พ่อแม่ปุตสดี3ประเวสสันดร4พระนางมัณฑี5เฒ่าจารี6พระนางกันหา6กษัตริย์เกิดมาพบมาพอกันแล้วเมืองศรีพีเพิ่นเอิ้นว่าเมืองที่เมืองอุดมสมบูรณ์มีสร้างเหยียบง่าพระญาเหยียบเมืองเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ทั้งภายในและภายนอกภายในก็มีพระมหาราชเจ้าพระวิสันดรตั้งลงท่านขึ้นเป็น6แห่งเปลี่ยนเป็นท่านพระผู้บานดวงดีดวงเรื่องยาจกกระจึงจรหรือภายนอกก็มีสร้างปัญญานาคนาเคนปุยเสียนเวียนเก่าที่ย่างไปทั้งใดไปทิศใดก็เกิดเหตุฝนฟ้าชนธาตุตกติดต่อตามฤดูกาลพ่อแม่พี่น้องได้เหตุเขาเห็นน้ำปืนพันธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ยศตลอดเป็นเมืองที่บ่เคยขาดเคยเคลื่อนยับไปแต่ประกันใดแล้วก็โจลงไว้เมืองสิมพี่เวเนกรบันดีศิริกาบันบอนเมืองกระลึงไงกวงสิเป็นเทจังใดเมืองกระลึงกระลาดเกิดอุบาทอุทกกภัยหรือวิสัยฝนฟ้าก็ไม่ตกวาระหกก็แรงเปล่านับลงปีลงเล่าได้7ปี7เดือน7วันประชาชนเย็นร้อนนักจึงชวนกันเป็นเราเข้าไปหาพระยาเมืองกระลึงจะขอพึ่งบารมีพอไปถึงที่แท่นพระโรงลาบปฏินั่งเลวจึงออกเอ่ยเผยว่าจะออกไปว่าพ่อพระองค์เอ้ยพวกกระหม่อมจอมกับผมมากำลังไหลใต้เต่าพระกำนัลเมื่อนี้มีเหตุห่อนประการจริงหลายอย่างพระกำนัลเมื่อนี้อยากให้พ่อพระองค์เนี่ยเบิ่งแง่งกว่าพวกข่าเนี่ยเอาใจหัวคิดหัวหาซอยลูกบ้านหลานเมืองนี้ไปฝ่าพระชราเดือดร้อนว่ามีเขาจะอยู่กินแล้วนี่พ่อพระองค์วันนี้ตมาภาพจะหันมาว่าถ่ายแทนหน้าที่ของพระยาเมืองกระลึงกระลาดกลึงกระเถรติโตมหาราชาลำดับนั้นพระยาเมืองกลึงคราชเห็นชาวเมืองหลั่งไหลไต่เต้าเข้ามาในราชนิเวศเข้ามาในท้องพระโรงจึงออกเอ่ยเผยวาจาถามไทยออกไปว่าแม่นพวกสุเจ้ามีเหตุหอนประการแท้สิ่งใดปวดพวกใครว่าจาบอกว่าเมืองกันนะมาม่านมากนะหลายตาแท้พระองค์เอ้ยพวกกระหม่อมจอมกระผมกำลังไต่เต้ามาวันนี้ว่ายังประคองพึงโพธิสมภารพระองค์เอ้ยบ่แม่นผู้ลูกผู้หลานที่บ่แม่นพวกไฟฟ้าพระชราสิมากวนมาบังเบียดเนี่ยแต่ประกันใดแต่ว่าบ้านเมืองของพวกเฮานี่บ่คือเก่าคือหลังมันเกิดแล่งเกิดแห่งมาแล้ว7ปีไป7เดือนเป็นขนาดฝนบ่ตกหยาดห้อยห้ำขึ้นเพียนโทรีมองเฮาเมืองใหญ่หน่อยมูนี่เกิดภัยแล่งคนบ่มีข้าวสิอยู่กินล่ะพระองค์เอ้ยไก่สิดับสิหมดหมอดบนเดือดในสิเฮ็ดจังใดบ้านเมืองจังสิซุ่มสิเย็นเนาะพระเจ้าค่ะชาวเมืองเอ้ยโอ้ยเฮาก็เฮ็ดสู่อันสู่แนวนั่นแหละแต่ว่า
มันก็บ่ถูกเพราะว่าหยังเพราะว่าเฮาบ่แม่นพญาฟ้าพญาฝนอุ้ยก็ว่าจังซั่นก็แม่นอยู่หั่นน่ะเนาะแล้วพวกสู่เจ้าเนี่ยคันมันแรงจังซี่ก็เฮ็ดเคยทําทําหยังนั่งดงห้องนั่งแมวนี่เคยเฮ็ดบ่ซึ่งนั่งของห้องนั่งแมวแม่นบ่ว่าสิซึ่งนั่งดงหรือซึ่งนั่งของห้องนั่งแมวเฮ็ดไปเบิดแล้วล่ะส่วนกระทาปากคอจับลงคอไปตากแดดตายเก็บแปดวัดเรายังบ่คันตกอยู่ได้เด้อฝนบ่ซัดลงมาอยู่ได้เดี๋ยวนี้พระเจ้าค่ะแรงคือเก่าสมเฮ็ดบาปพระถ้าตายแปดวัดพะนะอันบ่แม่นเจตนาสิเพิ่นตายได้เพิ่นตายเองเพิ่นเอาจังซี่เพิ่นยังจับแม่ออกซุบนี่ได้บ่ยังบ่ได้เพราะว่าแม่ออกสวดคาถาประคอบ่ได้กันสิเอาพระนมจังซั่นก็บ่ขังถึงเพิ่นสวดบ่ได้ก็เลยแต่หลวงพ่อนิมนต์ผู้สมดุชุ่มเฒ่าๆ70 80พุ่นหลวงพ่อฟัดฮอแฟงพุ่นน่ะก็เลยตายสวดที่แรกก็สวดอยู่ห่มอยู่แล้วบ่ลั่นประเภทนี้เนาะคือกันสวดบ่จบ108อยู่บ่ให้เคลื่อนที่นั่นแหมโอ้บัดนี้ห่มบัดยับหนีออกจากโรงพอตะเวียนไปเรื่อยๆวินแดดตายกองกองเฮ็ดบาปพระคักนี่เป็นกรรมเฮ็ดแม่นจบพระต่อเลยสิเด้อเด้อโอ้ยเอาจังซี่ซะบ่ค่าก็คือสิวินแดดแล้วเด้อแดดก็ซ่องเอาบ่เป็นหยังดอกภาพดำบ่แห้งแล้วล่ะให้มันดำตึมซะให้พวกเจ้านี่เว้าสู่เฮาฟังมันก็นะพอเป็นหยังบ่จังบ่ตกถ้ามันขาดตกบกพร่องแนวใดเฮาสิเติมไปสุดเด้อพ่ออีหยังพระเจ้าค่ะห้องเสื่องได้แม่พ่อภาพบ่ซื้อนั่งของห้องนั่งแมวนี่เป็นภาคกันว่าจังได๋ว่าถูกซ้ําบ่ก็สิบ่ถูกอยู่ติผู้ขาก็บ่ได้กับปากก็ถือเอาถือแม่เอาคือกันกับพญาอาราธนาเทศนี่ล่ะถือเอามันบ่สมองบ่ดีปานนั้นเด้ตกปีนี้มามันเป็นจังได๋บ่ก็ถือแม่มันเอาก็พอได้ม่วนย้อนก็จบอยู่ได้ล่ะพระเจ้าค่ะโอ้จบแล้วมันว่าจังได๋อยากฮู้จักเนื้อในใจความมันซะเด้โอ้สิให้ว่าอยู่หม่องนี้ดีคนหลายๆนี่เลยได้ท้องพะโล่งเนี่ยแม่นหม่องแดดซ่องตาเจ้านี่ล่ะโลดบ่มันแดดซ่องซื่อๆนี่พระเจ้าค่ะขะโดมีพะโล่งชัดให้นี่อุ้ยจักว่าแม่งวันอันตอมบักม่วงจักก็แม่งขี้หน้าจักแม่งมีบ่ใหญ่พามโดยดีอยู่ดอกเฮานั่งอยู่ทั้งพี่กันเฮานั่งอยู่ทั้งคุณตะเวียน2หน่วยขึ้นมาทักกันก็องค์มานั่งทั้งพี่ทกไก่อยู่นี่พระเจ้าค่ะพวกข้าสิเรียบตาตายว่าอยู่นี่อยู่นี่ก็เป็นพระจันทร์ครึ่งอยู่เอาลองเบาสู่ห้องฟังก็ได้บ่ใหญ่พามอ้าแม่ใหญ่ก็สิซึ้งนั่งดองสุก็สิซึ้งนั่งแมวสู่เพิ่นฟังเด้ออันกันบ่ถือก็บอกนี่แหละจะแต่ไปเฟียตาลักเสาคักหลายซึ้งนั่งคองละอีเมียนั่งเมียวเมียวตัวนี้ก็มีเกลในตาขึ้นลังคากะกินปลาย่างกะเบิ่งขึ้นสวดได้มั้ยยังมาตอมหน้าตาเลยมิ่งมันนี่ก็ได้ใจใจแม่เสือนั่งคองละอีเมนั่งแมวเมียวตัวนี้นี่ตอมได้นี่อีกแล้วบ่าแมวอยู่บ่าแมงวันนั่งแมวเอ้ยก็ฝ่าขอฝนขอน้ำมนต์ละหดหัวแมวบางกินปลาย่างกะบ่อิ่มบ่เต็มนางเมียวเลี้ยมละหากินเตกลางซึ่งนางคองละอีเมียนางเมียวเมียวตัวนี้ก็มีเกลียวในตาขึ้นลังคากะหากินปลาย่างนางเมียวเอ้ยก็เศร้าให้เนี่ยบ่ได้เทละก็ฝากขอฝนขอน้ำมนต์ละหดหัวนางเมียวห้องเงี้ยวๆแล้วขอฝนจากฟ้าบอกกันว่าละเพ่นดินเหือดแห้งแล่งมานั้นละชาวบ้านเดือดร้อนดินอ่อนๆแห้งแยกแกกเคบคนสิเงิบตายก่อนดีสู่ตกลงมาให้ฝนตกลงมาฝนบ่มาเข้าในหน้าตายแห้งเหมือนกะลึงแล่งจักสิอยู่จังใดน้ำตาไหลละเทนฝนโดนแล้วขอนางเมียวเอวฝากขอฝนสายลูดโตนคนบ้านมูคอยห้วยตู่จอยบ่มีหญ้าสิกินป้าได้ยินละปล่อยฝนมาซอยมันก็ลึงคอยสิอยู่ซุมกินเย็น โอ้ยบ่มีไข้แล้วว่ายากให้เด้อที่ลงมาให้ฝนเทลงมา นั่นอีกแล้วโอ้ยครับที่ลงมาให้ฝนเทลงมาป้าสิฮ้องกะเสียงของไหลงัวผัวสินี้กะบักโกกสิโลนนี่แหละเจ้าค่ะว้ายเป็นไดมองนี้มันคือบ่คองเท่ล่ะมองไหน
ป่าสีห้องเสียงของไล่งัวงัวสีนี้ละบักบกสีร้นนี่มันบ่ถูกติมันคือบ่คือเอ้ามันคือมีแต่บักบกแท้เออคือจังซี่เป็นได๋ผู้ขาก็เว้าบอกแต่จริงแล้วผู้ขาบ่ได้กับปากก็ยังว่าเอาติไปเสิ่งพี่กายนี่เป็นได๋ก็ฝากอยู่กุ่นวัดป่าเฮาเลยล่ะไปเสิ่งอยู่ออกสนสนป่านี่น่ะมากับไปเสิ่งบัดนี้ก็ไปซึ่งพ่อใหญ่มีเงี้ยเพิ่นก็ไปหลายตะกดกดว่าคือๆเด้มันมีลมกับบักเห็ดมาแต่ว่าฝนบ่มีพัดอยู่โอ้ยคือไหลเห็นตังมาไม่กับบักบกกองอีหลีขาดเต็มยุกเดียนหนีตายพอซั่วสิมาเก็บตำราอันฟ้าสีห้องเสียงของไหลงัวโอ้สินี้ฮอดบังคับวันนี้นี่ล่ะซนนั่นขาดออกเห็นตะบักบกหน่วยกองอีหลีเต็มอยู่ผู้ขาดลมบ่ได้เนาะกับบักบกสิโลนกับว่าแม่นสิเนาะเอาบักบกใส่เลยว่าตีเอาห่อเสริมให้ก็ได้เด้อพ่อใหญ่พามมันลงจังได๋ว่ายาวขาเพราะลงยากกับผู้ขาเทลงมาฝนเทลงมาให้หน้ากูหงให้ทรงกูเปียกให้ได้ฟันเสียกขาดให้ไถนาเอาว่าเทลงมาฝนเทลงมาคันฝนเทลงมาแล้วสิได้ดำหน้าจุกจุกมันบ่บ่คองแต่ผู้นี้ก็ได้ครับอย่าว่าจึกๆคิดจะได้ก็ยังบ่คลองอยู่กับหน้ากับจึกๆผู้ขาอันนี้เฮาปั่นกันกับสันไม้เอาล่ะอันนี้เฮาเสริมให้ดิดำหน้ากับจึกๆตัวเนาะเสริมให้มันคลองมันจองก็นั่นนี่ว่าต้องของผู้ขาเอาล่ะพอพระองค์เอ้ยเฮ็ดจังได๋มันก็บ่ตกดอกปีหน้าผู้ขาก็สิเฮ็ดใหม่เฮ็ดจังได๋เฮามาปรึกษาหารือกันถามในพระองค์อันพระองค์นี่เคยรักษาศีลยักเทียบ่ฮู้จักศีลจักทำบ่ก่อโอ้ยก็ฮู้จักแล้วขอปาหน้าจนฮอดพุ่นสุรามพุ่นใส่ได้มาว่าตะพุ่นพุ่นคือเทวามันเป็นอันผิดชิดได้เพียงศีล8เฮาก็รักษาศีล5เฮาก็รักษาแต่ว่ามันก็บ่ตกก็ยังว่าเป็นเรื่องของฝนของฟ้าเนาะพระองค์เอ้ยรักษาศีลแล้วฝนก็บ่ตกคือเก่าเฮ็ดจังได๋ให้ฝนก็บ่ตกคือเก่าพวกกระหม่อมจอมกับผมมีแนวสิปากสิเว้าอันนึงสิจะเว้าสู่ฟังคือพวกข้านี่ก็กับเพื่อปากเพื่อท้องไปให้อยู่ให้กินกัดดิ้นล้นเปียตายคนละออกไปให้อยู่ให้กินหาแนวปนัดอันนี้ไปแลกเขาออกไปแดกไปแลกเขาบ้านเพื่อนเมืองโตไปเล่นร่อนกับเมื่อได้เป็นเดือน2เดือนยังคงกับตาวพวกผู้เฒ่ากับเด็กน้อยเฝ้าบ้านพวกที่เก่งแรงยังออกจากบ้านพวกขากลับมาไปฮอดเมืองศรีพี่กระเลื้องหลวงกวงใหญ่บ้านเพิ่นจักว่าเป็นจังใดอุดมสมบูรณ์คักเทพวกขากะเลยว่าคิดพอบ่เคยเห็นแท้ตางหลังป้าสมอัดใจใหญ่ยังอยากนอนน้ำจักวางไปถามคนได้ว่างว่าเปลี่ยนพอสร้างเวทสันนอนโตนี่เท่เท่เฮ็ดให้ฝนนั่นหลังลงพวกข้าก็ได้ถามว่าฟางโตใดเลี้ยงกันไรไส้หลายโตมีตัวหนึ่งแปลกกว่าโมเป็นง่าสีนิ่นตัวสีขาวห้อยบักไงซอห้อยบวกคุยนอนพระองค์เอ้ยเป็นสร้างปฏินังเวทสันดอนสู่เพิ่นช่องอยู่ทวันมือพวกข้าว่าคือคือเลวเฮ็ดจังใดสิเดินบ้านเฮาพระองค์เป็นผู้ใหญ่ไปล่องเมืองจักข้าวนี่เป็นหยังเดินทางไกลขอสร้างนี่เป็นยังพระเจ้าข้าผู้ข้าว่าโอ้ยชาวเมืองเอ้ยคันสิให้เฮานี่เฮาเป็นพญาพญาไปขอกันมันบ่แม่นแนวดอกเอาจังซี่พวกเจ้านี่หาหมู่หาพวกจัก7 8คนเอาผู้ฉลาดเว้าฉลาดจ้าพากันไปขอมาไว้บ้านเมืองเฮาเนี่ยปังพระองค์ไปกระจีไข่ก็ผู้ข้าไปอยู่ผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ขอกันมันก็สิง่ายเพิ่นก็สิเกรงใจจังซี่เนี่ยผู้ข้าคิดว่าอันนั้นเจ้าคิดแต่ว่ามันก็บ่แม่นแนวเอาไว้แนวจังได๋ผู้ใหญ่บ้านก็ใส่ผู้ช่วยผู้ช่วยก็พากันไปต่อกับหมู่เอาก็สิหาทางออกปานนั้นเบิดผู้ใหญ่ก็ใส่ผู้น้อยธรรมดาล่ะเอากันจังซั่นพวกขม่อมจอมกับผมสิไปหาเอื้อนหมู่เอื้อนบูพวกพวกวังจักพอกเก็บคนออกจักเป็ดเก็บ8คนเนาะขาน้อยนั่นกันมาแล้วชาวเมืองจึงได้รับคําจากพญาเมืองกะเลิงกะลาดจึงชวนกันประมาณ8คนเห็นจะได้หาพรามฉลาดจาที่มีวาจาวาตศิลป์ในการพูดออกเดินลอมแลมไปถึงเมืองศรีพีเดินทั้งวันทั้งคืนโดยไม่มีการพักยั้งเพื่ออยากจะได้ช่างปฏิญาณนาเคนพอถึงเมืองศรีพีก็เป็นเวลาครบค่ำพอดีไปพักอยู่กับหมู่ขอทานในสถานกรุงศรีพีรอพระเวสสันดรจะออกมาเยี่ยมโรงทานตอนเช้าก็มีการระฆังน้ำพอถึงอรุณขึ้นมือใหม่ไม่ใหญ่ชอบเมืองทั้งหลายเอ้ยบัดนี้พระเวสสันดรที่ชวนพ่อชวนแม่ชวนญาติพี่น้องผู้ที่ฟังเทศอยู่นี่เด้ออีพ่ออีแม่บ้านของเฮาทั้งหลายเอ้ยไปกินไปทานน้ำพ่อพระเวสสันดรเด้อแม่เด้อพ่อเด้อเฮ
ผู้ใดมีบักเตียงบักเต้าข้าวสารอาหารแห้งก็เตรียมไปนำคันบ่ามันลำบากในการถือการขนก็แนวขาดบ่ได้ก็แนวเบาๆก็แม่นหยังไม่ใหญ่เงินเอาไปนำหามีผู้ขอเฮาก็ได้ป้อนปับป้อนปับลดน้ำใหญ่เนาะคนละบาท2บาทก็ยังดีเอาพระเวทสันดรสิพาไปท่านไปท่านนำกันเด้อพ่อเด้อแม่เด้อเพื่อสร้างบุญสร้างบารมีสร้างวาสนาของเฮาให้มันได้อยู่ไปโดนๆมีวาสนาได้ฟังเทศพระเวทสันดรไปอีก100ปีไม่ใหญ่คันอยากได้ก็สาธุเอาเด้อแม่เด้อคันว่ามันไปลำบากก็สาธุออกเอาจัก8สิเพื่อ90กูกลัวก็ได้เด้ออีแม่เด้อฝ่ายเวทสันดรที่กำพรลูกกระเชษเคลื่อนจากเขตบางในไปทางสารประทับคอนาคินไปแจกทานบริวารแวดล้อมพร้อมหญิงชายพอไปถึงโรงทานกลางเมืองเหลืองอารามมองเห็นพราหมณ์ทั้ง8คนเป็นชนัยจึงใส่ช้างเข้าไปใกล้อย่างเร็วไวพวกเธอใส่อยู่ที่ไหนนะพ่อพราหมณ์อย่าขำเกรงเมียนพวกสุเจ้ามัจจบาลใดเมืองใดเนาะผู้ใหญ่พราหมณ์มานำกัน7-8คนมาเป็นตะลุตนเทมาม้อมแม่มเทมันต้องมาจอยทั้งหมดเลยข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพวกกระหม่อมจอมกระหม่อมมาตั้งแต่กรรมเขตินเมืองกระลึงความประสงค์ใจจริงที่เดินมาทั้งนี้ว่าจะมาขอพึ่งตนบนพ่อไส้บรรใบดกโนแกนได้ยินคนบอกว่าพระองค์ในเปรียบทั้งเปี่ยวแม่น้ำทั้งหาเมฆเสพอพระองค์เอ้ยก็ยังบ่บกขึ้นหาดกับบ่ขาดขึ้นว่างสัพพะกำลังเต็มดีคือเก่าบ่เนาะพระพุทธเจ้าขาพระพุทธเจ้าขาเออยังคอยสุขีมั่นเสมอมั่นคือเก่านั่นล่ะพ่อพ่ามเอ้ยผู้เจ้านี่ประสงค์หยังเนาะจังด่วนมาทั้งนี้ความใจจริงความกกว่าอยากมาขอฝ่ายความไปไปว่าอยากได้บ่เมื่อโกงใจมันได้หลายได้หลายอย่างไกลกันโอ้ยกับตอมตะคนไม่มีกูใจให้ก้มกบว่าขอฝ่ายก้มไปว่าเด็กมือกองก้มกลางๆว่าอยากได้อันนั้นอันนี้อันนี้และอันนั้นน้ำพันเมกะโยมพี่น้องบ้านตั้งกลุ่มซิกที่นี่สันดอกก้มกบว่าสมีมาขอฝ่ายก็หากพ่อมีอยู่ผมบักเกียร์พันธุ์ยาติตั้มไปอยู่โดยขนมก้มไปว่าสิมาขอบักมือกองให้เราถามเช่าเมืองก่อนเด้อถามโลนพ่อใหญ่แม่ใหญ่บ้านเฮาไม่ควรพิการเขียนจงขาง้อบ่เนาะเอาไปยังเอาหาว่าอยากได้อันมือกองเพราะว่าบ่ได้หมายถึงคนพิการที่เอาไปกินจะแตกยังกูถ้าพวกขายยางบ่ดีครับกดเข้าง้อก็ยากก็แห้งแล้วถ้าว่าอยากได้ผู้บักมือกงว่ามันคนพิการพวกขาหมายถึงสร้างดอกเขาน้อยโอ้หมายถึงสร้างง่วงสร้างบักมือง้อมือกงเท่าไหร่ให้แม่งมีบ้างหันก็เรียกจะให้แม่งมีบ้างหันพวกขาก็ได้โวประมวลก็สร้างแม่งมีบ่ฟังเทศเว่ยจังสี่ครับพอภาพโอ้ยคันมามาตอมก็แลบลิ้นแลบคือดึงในหนังก็เฮ็ดเป็นตัวอย่างล่างมึงแน่พระองค์เคยเฮ็ดว่าผู้ข้าเฮ็ดบ่เป็นว่าบ่เคยเฮ็ดตักขี้กันข้ากับอันอึ่งมันเฮ็ดสนุกนั่นล่ะเฮ็ดท้องเบิ่งในผู้ข้าสิเลียนแบบดอกเฮ็ดบ่เป็นเลยเฮาบ่เป็นอึ่งเนาะบ่เป็นพระองค์คือฮู้จักคันเฮ็ดมันเฮ็ดซั่นเด้อยอกพวกเจ้าเล่นล่องใจเจ้าเบิ่งซื่อๆพ่อพามเอ้ยหน้าตาบ่เป็นแต่ยอกบ่ดอกพ่อเจ้าค่ะให้ยอกเด้เห็นบ่ได้พ่อพามเอ้ยโดนเจ้านี่อยากได้สร้างเพราะอีหยังจังอยากได้สร้างลองเว้าสู่เฮาฟังมื้อกันบ้านเมืองมูจอมมันเกิดอีหยังขึ้นโอ้ยบ่มาละคืนขมคมคืนอุกอังทั้งเทไหลคอพระองค์เอ้ยบ้านเมืองของพวกข้ามันเกิดแห้งเกิดแล้งพระเจ้าค่ะแม่นเว้าถือว่าล่ะสิบ่ถือยุติพระเจ้าค่ะบรรจงเต็มบรรทัดเว้าโดยเฉพาะได้เนาะเว้าไม่ดูเกิดแห้งเกิดแล้งโอ้ยบ่ถือตั้งใจตั้งใจเกิดแห้งเกิดแรงเกิดแรงเกิดแห้งเกิดแรงเกิดแรงเกิดแห้งโอ้ยจะมันว่าอยากตายปอดมันเนาะมาตะไก่มันเลยลำบากในการเว้าพระเจ้าค่ะบ่เป็นอย่างเฮาบ่ถือดอกพระองค์เอ้ยบ้านเมืองของพวกข้าในแรงไม่แล้ว7ปีไป7เดือนเป็นขนาดฝนบ่ตกหยาดย่อยห้ามพื้นเพียงตัวดีพวกพ่อใหญ่มีจังซี่พากันล้มเท้าตายเองบ่มีผู้สิไปยืนยังใดผู้ใดอ่อนเอกก็คงถูกคมแหงตายทิ่มบ้านเมืองนี่โอ้ยบ่ฮู้จักสิเฮ็ดสิทำแล้วพ่อพระองค์เอ้ยมัดโลดพอเอาพอดีล่ะพ่อภาพจังได๋พวกเจ้าสังเกตเห็นบ่สร้างที่เฮานั่งเฮาถัดเฮาส่งอยู่นี่จังว่าเหลียวมองแล้วทัศนาจรสร้างตัวนี้แปลกประหลาดจังก็เป็นจังได๋จังมาสวยอาจโอ้บังอาจอาจองค์องค์อาจมากก็ยังตั้ง
สร้างตัวอื่นเทมีน้ำสั่งซื้อใดเนาะพระเจ้าข่ามาสีเหลี่ยมเวี้ยวว่าวครับแต่เนาะพระเจ้าข่างานี่แหน่จังประดับประดามาหลายทบทีก็ว่าจังสีดอกเล่านั่นซื้อสร้างปัจจัยนาคนาเคนตัวนาเคนนี่มีแนวใดนองของดีเป็นของดีนี่เนาะพระเจ้าข่าสร้างนาเคนตัวนี้เด้อเป็นสร้างอุดมสมบูรณ์สร้างฟ้าสร้างฝนท่านแม่นผู้ใดขี่ไปกำทั้งใดฝนกำลังฝนสิเท่ทางให้เมืองบ้านได้ซุ่มเย็นสนิทพอภาพพอดีเลยโอ้ยกันสร้างอ้วนสร้างพี่ผู้ข่าบ่ใครมักปานใดดอกอยู่ทั้งใดก็สิก็มีอยู่แต่ว่ากันสร้างอุดมสมบูรณ์สร้างเฮ็ดให้ฝนให้ฟ้าชนละธาตุตกถูกต้องตามฤดูกาลนี่ล่ะมองมักแห้งดีพระเจ้าค่ะคันมักแห้งจังซี่เอาจังซี่อยากได้บ่ล่ะอุ๊ยอยากได้ก็อยากได้อยากได้ล่ะเนาะคันอยากได้ได้ยินข่าวว่าบ้านบัวเจ้านี่เป็นแต่หมอลำเก่าแม่นบ่เอาเป็นความจริงแล้วพระเจ้าค่ะแต่เว้าก็คือหมอลำเหรอดิอันอีพ่อมีกระดาษทิชชู่บ่พ่อขอจักอันนี้เด้อเป็นคนเหี้ยแตกแล้วล่ะคือเอากระดาษทิชชู่มานี่ค่อยเริ่มพาเสียดดาค่อยๆฟ้าโพดก็ออกมาตั้งตี3ตี4ค่อยเดินทางมาแล่มล่อนมาหาขออยู่ขอกินบ้านบัวเจ้าพวกก็เลยลืมฮอดผ้าฮอดเพดีไปยังข่อยยังนุ่งผ้าจีวรมานำอยู่ข่อยบ่นุ่งแต่อังสามาพร้อมโอ้ยว่าปานนั้นก็พอพระมันพ้นเผาดีพระเจ้าค่ะเผาแห้งหลายแม่นอันใดก็ค่อยไปค่อยมาใจเย็นๆบ่ต้องฮ้อนต้องฮ้นดอกพอพระเอ้ยใจเย็นอยู่พระเจ้าค่ะบางวันฮ้อนก็คือแดดซองนี่แหละพระเจ้ามันเลือกถูกมองแล้วบัดนี้จังว่านี่ธรรมดาบ่ธรรมดาดอกพระเจ้าค่ะกะแดดซองตั้งแต่เช้าจนถึงฮอดเที่ยงปานนี้ที่ว่าธรรมดานี่มันฮ้อนธรรมดาพวกกากระสีผ้ากันพลันหน้าเรืองแห่งเรืองเรืองที่พลันหน้าสู่ฟังเด้อพระเจ้าค่ะเด้อเราลองบอกสู่เขาฟังเบอร์อีพออีเมเอ้ยชาวบ้านทวงน้ำอกของพวกเข้าของผู้เจ้ามูเจริญบ้านเมืองเสียงของพวกขานี่มันถูกมันยากมันลำบากเกิดอยากว่าไม่เขาอยู่น้ำโอ้ยว่ามันธรรมดาได้ไม่เงี้ยแต่งเต้มาเฮากับพิงกิ้งหัวสกุลจะค่อยเฮาเด้อกระสันไงหลังแต่งตายก็บอกได้เด้อว่าธรรมดาเด้อโอ้ยอีพออันเอายับขึ้นไปอีกยังน้อยก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันให้มันสายนี่เด้อตําคันบ่สายมันเป่าข่อยโพดต้นพัดไปหาไม่ออกนี่อันมันพื้นเขาพัดกับป้าต้นนั่นเอาถอยไปอีกพ่อจะดึงจนว่าสายเค้งอ่ะโลดพูดให้พ่อแล้วเอาไปยับออกนอกศาสตร์พุ่นมันลมมันแรงอยู่เป่าคักไหลลงคอสิแห้งเด้อฮ้อนอยู่พ่อบ่เป็นหยังแต่ว่าเขาใกล้คักแล้วมันก็สิข้อแหบข่อยสิได้ข้างสุดฟังคือเมืองบ้านเด้อเอาบันสิขออยากน้ำพระลบน้ำเพลินขอบคุณหลายเด้ออีปอยเพิ่นยันฮ้อนมาดนี้จนหมดบันสิเดินไปดอกบานไม้ยังตั้งอยู่ไกลซื้อกะเรียนกะลาไทยฝนฟ้าเป็นบ่าน่ะม้วนต้นกล้วยลูกกะขาดไปเลยเพียงไก่เป็นดอนมันนอนบ่มีน้ำโป่งกินไอ้ไข่หาฝนอยู่วอนวอนอยู่วอนวอนโคเกียดไห้หาน้ำจนจนคนเก่ากลางอ่าวบ่มีเขาสิอยู่พาพี่เกลียดว่าเปลือกนั้นคอยก็เลยพ้อยโน้สูญเสียคนหาว่ามีพอับได้เด็ดรกนิ้วกันลอนโอ้ยกันลายเงื้อเจือดไปคิดปีไปคิดเงินตั้งเตี้ยแรงพองแห่งคันขาดคนละคนกระดูกเยื่อลุ่มเงื้อฝนเงื้อค
้นกระทุกอยากล่นอึดจากกะแนวจินลาท่านพญารักษาสินตลอดเดือนกายังเลียงคนบอดปวกกะเหียงเบิดนิ้วเสียคิดตกมาอุกผ่านทั้งเปียดกะจะได้ขลาดพอถึงองค์ลำดอกนาตั้งนักว่าโอ้พระเบียดอยู่กำเกียรติินพระเกศไทยมีปัจจนาคมาเคิร์นเกือกขาพ้นโยงแง่จี้ขอไปยังห่างกัดในฝนน้ำได้คำวันกาสี่มีนากันตาจังมามือสืบมือการล่วงบ่ทันนอนห้ามเปียกโคนกันคุกพาพระอุ้มกันยังสางหากกันเดือดร้อนดันยังปวดมือปวดจนตลอดหอดคำมาก็พอกัดทรงพำกำลังขึ้นกี่สั่งพำเท่ากันจังพอว่าพระองค์พวกข้าน้อยน้อยอยู่กำเกตถิ่นเมืองกะลึงฝนบ่ตกห้อยห้ำเข้าอยู่นาก็ตายแล้วจังว่ามันก้อยแห้งหากันกุดก้นเสียมกะก่อมมือเยื่อยืดบ่ถึงอันว่าเบื้องบ้านกันดักทุกขเวรเหตุว่าฝนเลี้ยป่าหน้าแหลงลื่นปับจังว่ากันดันด้วยคนบอกไว้กันน้ำยาดรู้ใครคาดกันโอ้ไม่ก็เลยแหงดอกเขี้ยวตายเหตุดังนั้นเกินเจียงให้ภูมิขาพามาแลกกันทั้งเปียดให้มาพอสังเกตดองผ่านผ่านกระกูตุ่มเหวงจอมท่านพับผู้บ้านผู้เป็นใหญ่เทพาขอจงใจคุณชาโลเพื่อแก้วประทานให้เป็นเกียร์พามนั่นล่ะเดือนพอลางโอนก็เดือนว่าเสียงดีก็สิตายเถอะบัดนี้เอาเสียงดีซื่อๆว่าเจ้าข้าบ่ต้องเอาสิตายมาใส่ดอกสิตายก็ตายย้อนแดดนี่แหละพระเจ้าข้าได้แล้วได้ยินไม่ออกว่าอันไหนก็ดีโคตรดีโพดีคือสิตายไม่ออกว่าก็เรียกว่าคือเปื้อนเอาเฮาประทานให้แล้วล่ะพอภาพเมื่อบาดเมื่อซองซะเด้อให้ละติให้แล้วอุ๊ยมาหายใจดีใจงามแท้เอาก็รอฟังเสียงซื่อๆดุดผลหมู่เจ้าก็เรียกให้เลยซั่นดิโอ้ยพระเจ้าข้าเอ้ยเฮียเถียงให้มันอย่างตายบุ่นอย่างตายพระเจ้าข้าทะลุต้นเถอะอันพระองค์สร้างท่านสร้างตัวใหญ่ตัวเปรปันนี้ก็บ่ปรารถนาอย่างอย่านำจักน้อยติพระเจ้าข้าเอกประการที่2ก็คือสันตาตัวพิมพ์ใบพันดันค่าราคาสร้างตัวเด็กก็บอกแน่ก็ให้แน่เพื่อไปนำทางสิบ่ได้มีคนมาสกัดเราในทางใดสิเอาไปโดยสวัสดิภาพเสด็จพระเจ้าข้าอยากได้รักถมรักฐานสมซื่อเนาะหมู่เจ้านี่ฉลาดเนาะพอภาพเนาะอยากได้อยู่พระเจ้าค่ะเพราะว่ามันสิเป็นการสะดวกในการไปกันมาเรียกพระองค์ปรารถนาอย่านำสิไปเป็นพระพุทธญาณหรือสิเป็นจังตามตระกูลที่ว่าไปบอกว่าใหญ่ไม่ใหญ่ก็จะได้ขอติดซอยหอยตามบุญกุศลของพระองค์ในท่านสั่งครั้งนี้สำหรับพระเจ้าค่ะ
พระเจ้านี่ฉลาดสมแล้วที่พระย่าเมืองทรงพระเจ้ามาสาธุขอน้อยปาดเนปาดเนปาถนาแม่งพระเจ้าก็ปาดถนาพระเจ้าคือว่าปาดเนี่ยอื่นบ่บ่ดองเอาฉลาดมาเอาสิประทานให้แล้วก็สิอธิษฐานอยากน้ำซุ่มพ่อใหญ่แม่ใหญ่อยู่ได้นี่เด้อพ่อตาแม่ยายสุขุสุคนกินท่านน้ำองค์พระเวสสันดรมาห้อยมาเขียนน้ำกันเด้อแม่เด้อรู้ตนทั้งชาวเมืองกระลึงขลาดแม่ใหญ่เพิ่นแห่งเพิ่นแรงเพิ่นอึดเพิ่นอยากเพิ่นบ่มีอยู่มีกินเฮาท่านไปกับเพื่อผลพลาได้ไผภาคหน้าเด้ออีพ่ออีแม่สุขุสุคนเอาท่านน้ำกันเด้อแม่ใหญ่เด้อบัดนี้เด้อนิฮังเดมในตอนนิมนาจุบนมุงสามบันนาอภิวันธนวาดกราบพระบาทพุทธเจ้าองค์เงาผู้เปี่ยมคุณนาข้าละวะน้อมธรรมภาคดอกคำสอนอีกประสงค์ผู้ทรงศีลผู้ภาคเขียนขึ้นตรงเดียวรัตนังดอกไตรเกวสามประการสิงสาสิบนิ้วของผู้ข้าประนมน้อมดอกเนบเนาบัดนี้ข้าพระเจ้าสิได้เล่าดอกคำกรอนเปลี่ยนคำสอนพระศาสดาศาสดาองค์ล้ำในเกธรรมที่เลี้ยงแล้วมาเป็นแนวดอกเผยเพให้แก่ญาติพี่น้องผู้ข้าของดอกบวงกรรมนะธรรมพระองค์นั้นลึกล้ำยากสิก้าวพันละนะผู้ปัญญามหาศาลจงวิจารณ์เห็นแจ้งสามารถแจ้งดอกไข่สิมนะศาสนีสีกระจ่างผู้ปัญญาเบาบางเจนดังข้าพระเจ้าสิบกพ้องดอกพ้องเปลวจึงได้ข้าละวะแก้วขมาโทษจอมไตรขออภัยอโหสิบาปอย่ามีมากลัวจังว่าความดอกมองบัวในใจสิ้นสว่างสิ่งทั้งปวงให้จงแจ้งแสดงได้ดังประสงค์แสงประธรรมให้หุ่งบงกลางหมู่มหาชนให้เห็นผลพอใจมากมีดอกดีได้แล้วยมแม่ยมพ่อผู้ทำบุญเมื่อนี้ให้มีแต่ความสุขเด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้ออันตรายภัยทุกข์ยากสู้มีดอกมากใกล้ให้พวกเจ้านี่ละตุ้มลูกเต้าตะพ้องเท่าเมื่อนวัดสามขั้นเป็นทำกันค่าหากำไรก็ให้ได้ดอกง่ายๆขายเป็ดย่างไก่ย่างสตางนั้นให้ลังหุ้มขายขนมข้าวต้มผัดมีแตงโมสิ่งขับพวกขนมพ้องทั่วดินดอกหรืออ้อยสิขายท้องดอกไก่ซอยเฮ็ดแนวใดก็แล้วแต่เด้อแม่เด้อเด้อพ่อเด้อเงินให้ไหลดอกเพื่อนเวิร์ลเข้าทงเจ้าพูนสุขคุณอ้อนอสาธุเอาเด้อแม่เด้อแล้วบัดนี้ยมแม่ยมพ่อผู้ฟังเทศดอกยนนิ่มนะภัยเดโนนั่งอยู่นี่สิใจกล้าดอกกว่ากันผู้ฟังเทศมื้อนี้นั่นให้มาซอยน้ำมันฉันเทศบ่ดีอย่าตีกันเพราะน้ำมันมันมืดแล้วมาสาของหมู่ยอดน้ำมันเบิดได้อยู่เอาคือได้บ่เออแม่ใหญ่เอ้ยผู้นางนาธรรมาสหลวงพ่อประจวบโอ้หลวงพี่ประจวบแถมสมพันธ์จากเศร้าเนผู้นางนาธรรมาสจานแก่นเพชรน้อยแถมสมพันธ์จากเศร้าเนเด้อแม่เด้อส่วนว่าฉันปากเปียเปียมนะเสียงแหล่ๆเบาจ่อยๆจากสองล้อเนกะดีเบาหยอกก็ซื้อดอกแม่เด้อพ่อได้ก็เอาคือเก่าละไป
ือเอาบ่เว้าก็บ่ได้หัวมาแม่เด้อมากินมาทานนํากันกับพ่อพระเวทเด้อสร้างบุญสร้างบารมีมื้อนี้ครูบาอาจารย์พ่อใหญ่ทายกทายิกาเพิ่นพาทําบุญเฮาก็ทํานําเพิ่นแม่ใหญ่เฮาสิได้เกิดพบพบพระศรีอานสิได้มีความสุขในภายภาคหน้าเด้อให้อยู่ดีมีแห้งกินบ่ไหวใส่บ่เบิดในปัจจุบันและอนาคตสุขสุขคนดอกแม่เด้อสาธุนี่ฮะนะพุ่งที่สาดเจ้านะเวสสันดรได้เอื้อนเอาแม่ใหญ่เอ้ยสัวตาฟังเรื่องเล่าสัทธาเสียงบนเมงที่พำแจ้งกระจังข่าวจิตกระสันเจ้าเจ้าเอ้ยนะจิตกระสันเจ้าเจ้าหาไทยเอาอยากทำท่านลุ่งจากข้อสั่งสารเลวหลังบางนี้นำนะจับมือพับมาเลวอุทธกังดอกหลูลังหวังเป็นพุทธเจ้าดอกไพนาชาติเสียมังจับคนที่วารีนามหยาดลงเนื้อมือพามไม่สมดามดอกเจตว่ามโนนึกปรารถนาอาทิท่านดอกอันเลี้ยวเปี่ยวทางป้องทางนะสาธุนึงโอ้โอ้โอ้ด้วยข้าท่านดอกทอดสร้างนะให้เป็นวังบารมีเป็นวิธีมาค้าเที่ยวเที่ยวไปดอกเมืองฟังนะชาติสิมาทำกาได้เป็นจอมศาสดากินผมฟ้าให้ลิงลำนะยมมาโลกฉันตำจำสักขีดอกเทือนี่ให้ดีล้นมาดังทองขอให้คนพวกพี่น้องผู้ติดบวงดอกโลกีนะหนีขึ้นเมื่อดอกเมืองสูงพ่อพูนดอกจุนคำนะขอให้คนสัตว์ขามยมมานางทนายาได้เกี้ยงดอกสงสารนะบรรลุธรรมเกี้ยกามพลาลุนดอกสงพรสาธุเด้อมาอีหล่ามาท่านนำย่ายมาหลบยังมากให้เลี้ยงง่ายเด้อให้เจริญเจริญอย่าเจ็บอย่าเปลี่ยนอย่าไข้และลูกหลานก็ได้ถึงไปใหญ่พ่อใหญ่พร้อมเด้อสาธุทุจ่ายอีหล่าได้ขนมพร้อมมาจุกคือแท้เป็นตาสร้างแต่ลูกหลานนี่ก็ได้โอ้ยเห็นแล้วก็อยากเป็นผู้เด็กหน่อยคือเก่าเนาะแม่ใหญ่เนาะคือที่เป็นตาฮักคือเขาแม่ใหญ่เอ้ยบรรลุธรรมแก่กาพระลาลุนดอกทรงพลนะอาทิฐานดอกพันพลที่ท่านดอกพันพลบ่มีบนเสียดายของพร้อมทั้งพ่องกลับขึ้นเมื่อเพื่อผลให้สมเองคำว่ากันดอกดันแห่งอีกเขายากมากเพียงจะได้พ่อดอกผู้พันนิติตาเอาวันสันพระเวทท่านทอดสร้างดอกวังให้บาเกพรามยมพ่อยมแม่ผู้ฟังเทศอยู่นี่ก็ดังดามเชิญเจ้าทอดดอกท่านของมโนปองโพธิญาณผ่านบีดอกข้าพุ่นโปรดทำบุญดอกเอาไว้เพื่อให้เป็นปัจจัยสะพันแก้วให้ถึงด้านนิธิตาอาวสานพระเวททั้งทอดสร้างดอกวังให้เก็บพ่อพามเก็บพ่อพามน้องฟังนะฟังนะพ่อพราม
ความงามของช้างเครื่องประดับระหว่างสองข้างสวยดีสวยดีราคานั้นมี 240,000 เครื่องประดับที่อื่น2เกมเสียมพลอยแก้วมุกดาไม่น้อยเพชรพลอยประพานคิดราคาสังวานประดับ2เกม12เงินเกมเรียกตามฝรั่งเครื่องประดับที่นั่งสรรพคับบนหลังมีมูลาเข้าฟังประดับเป็นชั้นย่อยระยับผลกันละสิบพันตำเลืองสายระทองนั้นตรึงบังคับเก่งไว้ราคานั้นใส่สิบแปดเงินตาคิดเป็นราคา200,000ไม่ขาดหูทั้งสองหน่วยนาดประดับด้วยดอกโมรีคิดเป็นทองดีได้15ช่างงาทั้งสองที่ตั้งสองปวดทวารมีแก้วประพานเพชรนิ่มทองนาดราคานั้นหาก100,000พอดีส่วนพระคนที่อยู่บนหลังช่างราคาก็ยังเท่ากับคนห่างได้ควรอยู่กลางตะบองขับขี่ราคา14,000บาทเงินไทยเครื่องประดับบอกไว้พ่อพราหมณ์จงจำเอาจำเอาพ่อพราหมณ์จงจำเอาจำได้บ่พ่อใหญ่พราหมณ์ว่ามันจำได้ยืดแล้วจำได้มองใดอ่ะเครื่องประดับบอกว่าให้พ่อพราหมณ์ให้จำเอาจำเอาบ่บ่าคือเถอะเป็นได้อะพ่อบอกว่าบ่หันบ่ผู้ขากับว่าคันลืมง่ายก็คือแล้วเนาะเออมันทั้งฮ้อนทั้งหนาวพระเพชรก็เลยเป็นบาดตันดังเอาเล็กสวรรค์ซุ่มเขาเจ้าซี่บังไฟซี่เลยนี่แม่ก็คันจังสั่นพวกเจ้าได้แล้วก็ให้อุดมสมบูรณ์เดินทางปลอดภัยเด้อพ่อพามเด้อในเมื่อพราหมณ์ทั้งเปรตได้สั่งปัญญาดักหน้าเคนก็เลยขี่ออกจากประตูเมืองไปโดยมีทหารด้านประตูมาสกัดรับนนทางว่าหยุดหยุดพวกว่าเจ้าจะเฝ้าไปสิไปใส่บ่ได้เด้เพราะว่าสร้างตัวนี้พวกว่าเจ้าสิขี่ออกจากเมืองไปบ่ได้สร้างตัวนี้เป็นสร้างคู่ขวัญบารมีของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเป็นสร้างคู่ขวัญสร้างเมืองบ้านขวัญเมืองถ้าเมืองสิขี่เขาหักปันเตงเข่งปันตาพวกว่าเจ้าสิขี่นี้โดยพละการบ่ได้สร้างตัวนี้ต้องอยู่ในเมืองสีพี่ยังเดียวโอ้ยเขาเป็นเจ้าของแล้วสิให้อยู่นี่จังไดเนาะคันว่าเป็นเจ้าของมีอย่างไรเนี่ยใบพันดานมีบ่ก็เอาใบพันดานออกมาใบพันดานก็มีค่าราคาสั่งเท่าไหร่ก็อ่านให้ฟังค่าราคาสั่งก็ยังเตือนว่าฟังนะพอพามความงามของช้างเครื่องประดับระหว่างละสองข้างสวยดีเลยเป็นว่าบางหันนะเกินค่าราคาสั่งบ่แม่นพิมพ์สั่งเด้พิมพ์สั่งต่างหากพิมพ์คำว่าพิมพ์คือบอกคือที่ไปที่มาของสั่งนะนะก็อื่นเราพิมพ์พิมพ์สั่งมีบอมมีกำลังพิมพ์สั่งมีหาได้ฟังมันก็ได้ก็ได้อ่านพิมพ์สั่งโซฟังฟังหนาจาเมืองพันอย่าเครื่องอย่าขัดพิมพ์กุญชรฉันจัดมาแล้วพร้อมสารฟังฉันจะอ่านปลาการทางไกลเลขใดเบียงจดไว้มีเลข3 4 5กวดหน้าเลขกลางเดิมมันเกิดอยู่ป่าอามันมามันดานาเคนจังกะลินปัจจเวกแม่ช้างมองเห็นเป็นโคบารมีเกิดมาเตะหัวทีวันพระเวทเกิดช้างนี้ประเสริฐจะชื่อว่านาคินกุ้งจนใจมอบให้ขึ้นอยู่กับเขตนครสีพีกัทตาก่อมีเส้นน้ำไม่ทายพระเวทโยกย้ายละมอบให้เป็นท่านภรรยาของท่านละชื่อนางมัตสีเจ้าของใจดีและพระเวททานให้จะเมืองหลีกไปและอย่าได้จู่จี้ที่ฉันจะขี่ช้างเหยียบกระบาลบักใดมาพันกระเตะมันเข้าป่าบักใดมากระเตะปากดังตับจะให้เด้ใบอันนั้นมีบอใบอันนี้มีบออยู่หันเพิ่นก็สิสิได้แล้วนะแต่จริงๆแล้วเอาซุ่มมารับบ่แม่นเจ้าของสร้างเด่นพระเวทพุ่นเจ้าของสร้างอันซุ่มมูทั้งเมืองมารับเกินวันปวดแท่นเจ้าของเพิ่นนะบ่แม่นแต่อยู่สิได้ของเพิ่นนั่นแหมมณีกะลิชิช่างฮอดเมืองกุ่นกะลึงกะลาดเมืองกะลึงกะลาดฝนฟ้าชลทาบ่เคยตก7ปีสิเข้า8ปีฝนตกอีหลีแม่ใหญ่อ
อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาบ่ท่านบ่ข้าวต้นไม้พืชพันธัญญาหารพ่อแม่พี่น้องก็ได้มีหื้อมือหัวมือตาได้อยู่ได้กินทำหน้าวันกันคือกะมอนี่เป็นว่าจบลงซึ่งกันหิมพาน134พระคาถาอติคองอิเมติพิตาเฮาสาธุบัดนี้ขึ้นกันท่านกันเด้อ209พระคาถาโยมแม่กติปานจุกเทียนกันคาถา209พระคาถาวันนี้จิกเก็บกล่าวถึงนัดชาวเมืองสีพีเกิดเดือดร้อนว่าพระเวทท่านสั่งพระกันไปจับกุมเบาการประตุ้มนุ่มมีแต่เด็ดเดือดหนีได้ไหมไงสมิติกรสักตะกรก็มีคือกันไปชุ่มนุ่มเดินยุนาเฮียนเจ้าของก็ต้องร่วมกันมาได้ก็เลยไปจมน้มนาพระราชตับนักของพญาบรมศรีสนชัยพักกันมองกันว่าต่างคนต่างหลายพักกันจมน้มกันเรื่องนี้ก็ได้แดงเกินตัวมหานครไฟผ่าประชาชนโลกเวอร์ขึ้นไปพักกันมัดทักทวงว่าพระเวทท่านสร้างพิตรยางกับคืนนี้เจ้าบริบเห็นพร้อมย่อมตามกันเป็นยังสี่ผิดกฎหมายบ้านเมืองเอียงกับว่าไปอันตินักที่สุดก็คือว่าเอาพระเวทสันดอนท่านสร้างเมตพอกับว่าบอกเมตเมกับว่าบอกเรียกว่าท่านโดยพลการปฏิคองรองเปล่าเอาพระเวทไปประหารประหารทิมคันว่าจังสันพญาบรมศรีสนชัยก็เลยยันลูกเจ้าของตายเขาเสียเอาให้ล้มให้ตายพวกเขาเจ้าสร้างก็มีธรรมดาเพราะได้ก็สร้างละเขาตลบนั่งอยู่เพิ่นตมอก็ยังว่าบ่ตีบ่หันบ่หนีคนเฮามันเป็นจังสันบ่ตีในใจเจ้าของนะนั่งดมตดเจ้าของจนแสบตาบ่ปากเด้เซยของผู้อื่นให้เป็นโลนอันนี้ก็คือกันอีเมบัดนี้พญาบรมศรีสนชัยคันสิบ่เอาโทษลูกเจ้าของก็ยันไผฟ้าประชาชนว่าเอ้ยพร้อมลูกเจ้าของปกครองบ่ต้องตองตัวตระพิษรัฐธรรมกสิว่าให้บ่ปรับแปลงบ้านบ่ฮงเฮืองน้อกันสิว่าเอาตามเจ้าเมืองลูกเจ้าของกสิเสียชีวิตก็เรียกกฎหมายมาใส่บ้านเฮาเอิ้นว่าสมัยสุมื้อนี้หรือว่าเรียกว่าราชาธิปไตยได้ในฐานะว่าเจ้าของเป็นพระราชานี่ขอใส่กฎหมายแน่เพื่ออยากให้ลูกเจ้าของเวสสันดรนี่ผิดครั้งเดียวเสียหอยตายกักปนันตี้ขอใส่กฎหมายสิเขียนไว้มีว่ากษัตริย์ทำผิดแล้วไม่ให้ประหารชีวิตสิประหารโดยชีวิตชนิดใดก็สร้างประเภทใดก็สร้างวิธีใดก็ตามด้วยปืนผาด้วยมีดมีสัตว์ราวุธต่างๆไว้ให้ทำอันที่สองก็คือว่าให้ประหารโดยการทุบตีสีบอสิบไมค์คอนท้อนแจนแดงปีกกระบับทับเล็กเอียงกับบังเอ็ดทรมานจนเจ้าหลงถึงตายนั่นก็ไม่ให้ทำอันที่สามก็คือประพาสนิยกรรมประพาสนิยกรรมคือไรหนีเป็นเล่าชาสับด้วยเมเดอร์ก็เลยเอาตามนี่เจ้าเมืองก็เลยพอใจแยกๆกันไปการจนุ่มกับสลายไปเรียกให้ในนักการได้บอกพระเวสสันดรพระองค์ก็นิ่งเฉยไม่มีความวิตกกังวลแม้แต่ประการใดก็เลยบอกว่าในนักการเฮาสิไปอยู่ให้นําคําเฮาไปทูลบอกเสด็จพ่อเสด็จแม่ไว้ด้วยเฮาขอพัดพรว่าจะ3ราตรีคือ 33,000 คืนสิขอทําภารกิจให้เสร็จสิ้นราตรีที่1พระองค์จะได้ทําทานตั้งลงท้ายครั้งสุดท้ายไม่มีการตั้งลงทานอีกพวกที่เอาเครื่องเสี่ยวเครื่องให้ตายก็มาดิเมมาตะมาเอาละเครื่องทายท่านนำเพิ่นมนุษย์เปลี่ยนสันเดได้น้อยๆก็เอาก้นกันแท้หน้าผู้อื่นในซ้ำเสียมฟ้ามือนี่ก็เอาก็ต้องว่าได้เป็นซะนี่ขนาดของคนดีใจล้วนไม่ไงนอนดมตัวเจ้าของแสบเต่าอยู่กับว่าปากเป็นสันนะแล้วที่สองว่าสิไปสั่งหน่อยนาไทยแก้วเกณฑ์นั่งบัดซี่ทั้งกันหาเจรี่กูส่วนมุ่นพร้อมแล้วที่สามว่าสิไปลาดเจ้าเนื้อหัวกูเป็นพออายกีอายกาไม่แล้วลาดแล้วดังสิไปดังเทพบิดสันดอนพระจันทร์จุลยันเสียงพินเลยพนังมัตซี่อาจารย์เจนเพ็บโสพนาเมธีเพิ่นสิริมาทำหน้าที่ของเพิ่นสืบต่อไปนิมนต์มหาสัตตุราชาลำดับนั้นพระจอมธรรมเวสสันดรได้เอ่ยขานราตรีแรกทำสัตตมหาทานคดจสารทุกสิ่งอันจัดสรรมาอันคนเรานั้นหนีกรรมไปไม่ได้ป้องกันไว้ความนินทาประชาสันกว่าจะทานได้สำเร็จหมดเฉดวันจึงได้หันไปนิทราปรางปราตนราตรีสองหล่องลงมาเวลาเช้าขึ้นไปเล่าความจริงมิ่งมัดสีบอกมัดสีให้นางทราบจากเกียงงอนพี่จะจรไกลลาลับไม่กลับมาทรัพย์ใดมีแม่มัดสีจงฝังไว้พระพี่ไซมีกรรมจำจองหนีอยู่ในวังนี่ละนะน้องมัดสีพร้อมบุตรีบุตราพิลาไกลเมื่อพระเวสสันดรตรัสแก่พระนางมัดสีแล้วพระองค์ก็นั่งดุษเนียภาพอยู่ก็มีนากาและครั้งนั้นสมเด็จพระนางมัตสีศรีวรกัญญาได้สดับพระสดากล่าววาจาในครั้งนั้นดวงพระทัยกังขาจึงกราบทูลว่าพระสดาเจ้าข้าเอ้ยข้าบ่เคยเว้าสั่งมาเว้าดอกใดเรื่องเรื่องอันใดบังเกิดมีจงแจ้งจาอัยโกยกาประชาชนคนใดตีจินนินทาเนาะพระเจ้าข้าเสด็จพี่มัตสีเอ้ยคือว่าวันๆนี่พี่ได้ทำท่านสร้างมงคลตนประเสริฐ
ชาวเมืองเกิดเดือดร้อนเครื่องคนในห่างเมืองล่ะเอ้ยพระเจ้าพอทราบเรื่องเลยได้ไล่พี่ชายหนีพี่หวังดีกับนั่งบัดห่างไก่เมืองบ้านความผิดพลาดบ่เคยพลอยนั่งรออยู่ปราสาทวาสนาพี่น้อยสิพลอยดันเข้าป่าไผ่อีกอย่างนึงกันอยู่ในเมืองในวังนี่เจ้าสิได้1ได้ทําท่านวานเปิดผลก็พอใหญ่ไม่ใหญ่นี่ได้สร้างน้ําทําบุญสร้างโบสถ์วิหารลั่นพระเจดีย์ประดับประดาในไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะว่าหยังทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงมันน่ะตกอยู่ในไผ่ทั้ง4อุทกภัยว่าตะไผ่อาคีไผ่อุทกภัยมื้อนี้เป็นต้นละมัดซี่อันที่2ใช้นี่เก่าพ่อแม่ตนอย่าเป็นคนอกตัญญูให้เทิดทูนเอาข้อที่3ทิ้งลงปากงูเห่าเมียลูกเต้าเปรียบเหมือนงูขู่เสมอข้อ4ท้องดุดดังเหวฉันเธอนางอย่าเผลอการฝังทรัพย์ทนับมาขั้นเจ้าเข้าใจแล้วก็อยู่ในวังนี่ล่ะบ่ต้องไปดอกมันลำบากมันสิโอ้ยพระองค์เอ้ยจะให้น้องอยู่ในบริเหตุพรที่ขอป้าไปบ่ได้ดอกเป็นจังได๋ก็ตามสร้างให้โฟคากันหาชาลีเป็นน้ำในเปียงพระเจ้าข้าเสด็จพี่บ่ไปละลาย่านพี่หลอกบ่ต้องไปอยู่น้ำแม่ใหญ่พ่อใหญ่บ้านเฮานี่ล่ะเนาะล่ะเนาะจะเว้ายากนี่นนานงนางลามาสีนะน้อยนาดในเย็นพระเวทเจ้าจะว่าว่าสีนี้นานางกระสูดอกกีสาวเสนละกามน้ำตาลังในพระเวทสร้างมาเสียงอยู่บ่ในน้ำตาย่อยแม่นยาวลายยิ้มสีดีน้องว่าบ่เคยพอมนะเจ้าทำผิดเพียงขอบ่มีเลยสำหรับพี่
ลูกนี่หาคนดีคือมัดสีลูกก็สิหาพ่อดอกยากจังหามมัดสีซอยบ่ล่ะนั่งฟ้านั่งสวรรค์หามซอยเลยเด้อจ้างไปรวดให้อยู่น้ำยาน้ำปูพี่ล่ะมันลำบากอยู่คนเฮานี่ดูดนาทีแม่นาลองโอ้ยต้องมีลงดอกแลขึ้นยืนต้นดอกคนปลายย้ำน้ำขึ้นป่าเลียนไล่ขับไล่กินหมดบัดเวลานาทีโหลดหมดบัดกินดอกป่าซ้ำนาคำนี้อุปมาไว้เวลาเฮาตุ้มไผประชาชนสุขใจคือดังหมดรองน้ำเฮานั้นเปรียบดังป่าถึงสิตีดอกเข็มขากินเรียบกะคงหมดมัดสีบัดเวลานาทีโหลดหมดบัดกินดอกป่าซ้ำนาแล้วพี่ทำกำให้พี่สู้พี่ทำเข็นนะเจ้าอย่าเกี่ยวมัดสีผิดก็ผีดอกคนเดียวไล่พันก็ไล่เพียงคนเดียวเขาหามหูเจ้าอย่าตานไม่ขั้นหน่อยสอดเข้ามาอยู่สาทอน้องลากันเข้าป่าไว้มันโคเดินให้สนดุดนาโลกดังจุดเล่าดอกเผาเมียนจากว่าน้ำดอกหรือเสียละเกื้อเขาดอกห้อยเล่าละนั่งอยู่ในวังทั้งสี่เก่าอย่าหวังเลยมาสี่พ่อหัวจักบ่บนบ่ตายเนียงสู่มาให้นอลานังเอ้ยเน้งสู่มาให้อ้ายไปใต้ซาดอกคนเดียวในไผ่เขียวมีเสื้อสั่งข้างยิงกะทิสั่งบ่มีทางเดียวซ้ำนะเศร้าเศร้าคำเจ้าอย่าอยู่ในวังแสนสำเบยกำไพมันเจ้าอย่าห่อนดอกหูหมอกกะทาทองพี่หวังดีต่อน้องจึงเนี่ยซองดอกทั้งดีนะเป็นสตรีกับคนชายมันต่างกันคนสันสาดผู้หญิงแห่งใจสันนะบัดหาเดินบ่ทันบัดสิปอยว่าบักหาแล้วบักหาบักหาโอ้ยบักหาบักหาพี่อยู่ดงดอกอยู่ป่าไผนานาเจ้าอย่าหอนให้นอนข้างนะแม่นอยู่ป่าพนังเอ้ยโอ้ยโอ้ยนะนั่นแล้วนางเอ้ยอยู่กันมา
ตั้งหลายปีบ่เคยมีดาปล่อยลอยสำแต่ยังได้สบายสักหน่อยยากแต่ผู้หญิงเยสิเตมนองไว้ในนิรันดร์กลางเสียงกันเร็วยังหามชนสิทธิ์เด็กน้อยอยู่กับยูนิสโอ้ยสื่อว่าเป็นยังนี้อาสามนั้นเป็นผู้พิเศษเทียมในโยมโนวาดานเฮานี่เป็นผู้การที่นั่งยิ่งขันที่เบาจังสันแกงกันดอกตังชานถือว่าเมียพอสำคัญจึงฝ่าฟันทั้งห่างนะยี่สิบห้าลุงสร้างมาสีนังกับวันเป็นจังใดก็เป็นการฉันเรียกคือหนูทบปางเป็นจาริมบอดเซลคำเนวละนวมพี่นั้นโอ้ยนวการเขาป่าใหม่มีก่อนกวดหินไส้เด้มีเครือไหวพันขางากระทิ่งพันเกี่ยวเด้มีทั้งเสือทั้งสร้างในเจ้าที่สู่บ่มัดสีพระองค์เอ้ยพระองค์อยู่ไสมัดสีก็อยู่น้ำเบอร์เฮือสุสิงสุยางขอแต่อย่างเดียวอย่าหามอย่าป่ามัดสีทนลำบากก็สิไปน้ำพีพระเวไปเบิดล่ะพระเจ้าข้าเสด็จพีไปตายไสก็สิไปตายน้ำตายล่ะพระเจ้าข้าลงคุ้มเดียวก็สิลงน้ำพระเจ้าข้าเสด็จพี่แม่นบ่ล่ะเอาบ่แม่นจังได๋ได้พระเจ้าข้าเสด็จพี่เห็นแต่ซุ่มแม่ออกซุ่มนางอยู่นี่ผู้ลังคนสันดอกอันผัวตายแล้วบ่เห็นลงคุ้มเดียวน้ำกันนี่มานั่งพะว้ออยู่นี่อยู่แม่นบ่แม่ใหญ่ยังแท้ก็ถือขันดอกไม้ไปข้างกะลุงเคาะป๊อกป๊อกป๊อก 2-3 เทียเพิ่นก็เว้าขึ้นซะแล้วกับลูกกับหลานเฒ่าเอ้ยไปดีเด้อไปที่สอบที่สอบเด้ออย่ามากว่ามากวนลูกหลานเด้อไปซะฝ่าย่อนๆพุ่นเฮ็ดตั้งแต่บ่ได้ลงคุมเดียวกันมันสิสิบ่เป็นคือเพิ่นสติละหั่นบ่เป็นดอกพระเจ้าข้าเสด็จพี่สร้างมาก็ที่สู่สู่พระเจ้าข้าเสือมาก็ที่สู่สู่พระเจ้าข้ามีมาก็สู่สู่มีโอ้ยบ่สู่แล้วมีเล็บยาวกระดอกเนาะพระเจ้าข้าสิไปสู่ได้จังได๋เสด็จพี่สร้างย่านมีแต่หั่นเอาเอาจังใดพี่สิเว้าสู่ฟังเดี๋ยวมันสิมาดนี่เฮฮมนี่มาดสิเอ้ยขันน้องเกียดดอกใครได้เห็นนะขันน้องเกียดใครได้ติดตามพี่เข้าไผส่วนนั้นเอ้ยพี่ขอโมทนานำขอบพระคุณพระนางน้องนะพันว่าผัวเมียนี้กะแทนล้อแทนล้อเปลี่ยนดังคำเจ้าเบากะบุญสร้างตั้งเตลังนะพี่หักย่านตั้งแต่น้องบ่เว้าว่าดอกพ่อตายย่านแต่สายหากบ่ว่าความคำนี้พี่อยากหยอกเจ้าเล่นขันร้องใจเจ้าเบิ่งมันสิเย็นจังน้ำหรือสิฮ้อนว่าดังไปอันว่าเมียของอ้ายสิเมียจริงหรือว่าบ่หรือเป็นเมียหลอกล่อคอยต้มตั้งแต่ผัวย้ำผัวถูกเมียสิบอกว่าสามีแต่หาความสุขใส่ตัวพ่อแล้วนะอันว่าเมียแนวนี้พี่เคยเห็นดอกมามากหากไปเข้าอยู่ซ่อนอย่าหวังทนสิบ่จน
นะธรรมดาเมียนี่เอาสามีหรอกเป็นไงผัวพาเหตุพาทำเมียทำซอยช่วยซอยสั่งไปแนวนั้นจังเมลพรบัวลันเพิ่นดอกจังยองว่าผัวทอเมียพายขันผัวใบเมียจับซอยกันนี่มันเลวเดี๋ยวผัวทำดอกเมียลินผัวหนีขันเมียอยู่ค่อยตลาดเปลี่ยนสู่ดอกเดี่ยวนั้นเหม็นบอนดีส่วนบ้านางวันสีนี้เอาสามีนอกเป็นผัวเข้าป่าเข้าไผดังก็อยู่ดอกบ่ได้เปตามท่านอยู่บ่ไหลแล้วล่ะนะนะสาธุอยู่โอ้นั่นแล้วอัลลอีพออีเมขันลาติที่สามองค์พงเพจเวสันดอนพร้อมอ่อนพร้อมบังอ่อนนั่งมาซี่ชาลีและกันหาก็ได้ขึ้นไปล่าปูล่ายาพอไปถึงส่วนที่ข้างหนึ่งแล้วก็นั่งอยู่ที่ส่วนข้างหนึ่งก็มีนักการละข้างนั้นบัดนี้จะได้กล่าวถึงหน้าที่ของพระยาบรมศรีสนชัยไอสุรินทร์ปินโปเกตเมื่อทราบเหตุว่าพระเวทคมลาเทพน้ำตาจะหลั่งไหลอีกใจหนึ่งลึกๆอยากจะยกโทษให้ลูกชายของตนแต่กลัวว่าชาวพระราชโดมินกินเหน่งและแกล้งใจเจงขอเรียงไปพูดกับมัสซีสีสะพายออกไปว่ามัสซีเอ้ยพากันไปยังนอล่ามัสซีนั่งดอกไข่ปูหลันต้องกูหน่อยๆกับมาพร้อมพำกันสิพากันไปใส่มาใส่อีเมลเอามาลงซะแม่เอามาลงซะอย่าไปนบให้เจ้าของเมื่อยนั่งฟังน้ำกันนี่ครับพ่อแล้ววงได้ว่าขึ้นกับนบวงได้ว่าขึ้นกับนบไม่ได้ตวนมือเจ้าของนี่เอาไว้ที่จกเขากินบุญนะค่ะแต่พระพุทธเจ้าผู้เป็นปิ่นเกศีที่มาเสียมาในครั้งนี้เพราะว่าสิมาลาปูลาญาไปอยู่น้ำอบวงเพจเบสันดอนสะดอกปูมาเสียเอ้ยดวงบุญใหม่ไปมาสังสีเงาเทนางสนเข้ามาดังกล้วยสังสีไข่ไปละหมายแม่น้ำสังสีห่อนห่อนแม่ป่าเจ้าสิเป็นห่อนต่างประเวทเห็นหยังปูกระไรแต่ประเวทบ่ได้ไล่ลูกไปกับหลานดอกก็บ่ได้ว่าไล่ดอกปูแต่ว่ามาซี่นี่สิรับอามาสากังไปอยู่น้ำผัวเอียงดอกบ่ให้ไล่ได้ยากดอกปูก็หมายถึงว่าสมัครใจจ้ามาซี่เอ้ยการที่เขาปลาใหม่ไผ่กวางปลาดงมันบ่คืออยู่ในว่างเด็กดีนั่งน้อยเจ้านี่สิไปจังได้ตัวก็ยังน้อยๆอยู่ลำบากลำบนอยู่น้ำปูน้ำยาปกครองนครเฮ็ดเวียกราชการน้ำปูน้ำยาสิบ่ดีตัวลานเอ้ยดังเอ้ยอยู่บ่ได้ดอกปูกันอยู่ในเมียงในว่างนี่ขั้นผัวนี่เข้าป่าอยู่ในเมียงในว่างแต่เพียงผู้เดียวก็สมมาเป็นแม่ห่างแม่ไม้คนก็สิติฉินนินทาได้เด้อปูบัดนี้อยู่ก็อยู่เป็นหยังล่ะสะพายปูดูดวงตาของปลาสีกันฟังสีใส่แก่ฟังแถลงคำตาลสอนหน้าใจกายยายานักเก็บไว้ไข่ในเนื้อบ่อสบายเกินว่าลำนวากหายกันในป่าภูเขายันแต่ลอกินนั่งกะจ้อยกะเลี้ยงละความเตอเอาละเดือดเท่านี้สาวผู้ดีสิเข้าป่าน้ำไผ่สิกอกขาน้ำโกธาสิกอกข้างดอกขาของเสื้อดงด้านนี้คันนี้แต่กูสดเหนียว
มนะเครื่องกระทิงมีกลิ่นเหี่ยวเครื่องหูเลี้ยงเครื่องใส่ไก่เครื่องน้อยใหญ่ก็มาลิงติ้งตอนมายำหอนปลากระยมนะหอดบนน้ำกันสิได้ความน้ำแยกใหญ่กันมีหลายย่านนั่งตาให้กังวังยาสะไปตอนอลาให้เจ้าของคุยทางสั่งนาคอนอยู่กับยัวบุรีนี่ลันนาอย่าไปทานเมียอันนู้นดื่มนามาสิฟังน้องปูว่าบอกเล่าก็คือดีสานสติบ่มีผัวกันสัวสามไปถึงทาวสาวสาเนื้อเจ้าพญาหลวงเอ้ยนอตุนปูจ้างให้มาสิอยู่จากพันแสนโกดล้านอย่ามาหามกะสังตามนะปูนางการแต่งตัวสิลุ่มลามนะสวยดินพอปานใดมาสีนางบ่สนใจสิห่วงใหญ่แต่พวกแก้วสาดมันแก้วดอกเสาลงหันไปสงกับปูเงี้ยวเขาก็เอื่นมาเตะแก้วเขาบ่เอื่นมาแก้วแนวสงนะเครื่องสูงนะผู้อยู่ดอกมาปูสูงหาโนดอกมันแก้วเนี้ยวมันละกันมันเสียงมันตั้งกันแต่เข้ามืออ่านนกจุงกับก้ามือมันผิดกันหอดขุนบัวผู้อย่าเบาไปทั่วเอียงขาดหัวแล้วกางสิทำสางกับบ่งามแล้วละดวมนะพอผู้โอ้ยโน้บัดนี้มาสิก็อยู่เป็นยังลาสะไพผู้คนสวยสิบาสากันสิ้นสวยกันปุ๊บมาญาณกาตาลผู้นี้ยันแต่มีเมื่อยเมียนอยู่กลางดงคงเกินผู้เรียบเล่าเอาหอกจงล้างความกันมาลายเนี่ยฟวงโอ้เป่ากันอยู่ส่งกลางป่าไม่นามันสิมาขานังเกลือกินตับซ้ำนะขี่กันสิยำสร้างกันสิขาย่านหลังบ่ลันอยู่กะดงแห่งสิคงเรียกตัวทอกำปั่นยวงตัวทอนิ้วโพโตเจ้ากาสิเลียงอยู่กับพี่เพกาสิเลียงเบิดจากกันแนวใดขึ้นรถไฟเรือยนต์ใส่กระโปรงรถสมก่อให้คนโทษโทษดวงมาเตะใส่ลูกสะใภ้สนใจมางามพางเดินนำทางสิข้างนางลังเตยเบาจานหันบ่มีผู้ตานผู้สิตายเป็นจานหันมือตานปากตาได้บ่นลูกสะใภ้ให้ใครว่าเบื้องล่างกันเ
โอ้ยเอ็นน้ำเดมจะสบายทนางเอ้ยอยู่กับปู่กับย่านี่แหละมันก็ดีแล้วจะให้ห้ามย่าไรนางเอ้ยบ่ดีดอกปู่ผัวขอดงขอปาอยู่นี่คนกัดจิตเว้าติชินนินทาผู้ใดสิบ่ถึกนินทาในโลกนี้นางเอ้ยนินทาในทางดีก็ดีไปได้ปู่อันนี้นินทาในทางที่บ่ดีนินทาในทางสิบ่ดีแม่นเขาสินินทาอีหยังเจ้าอยู่หาผัวไปทุกข์ยากลำบากแต่เพียงผู้เดียวให้มาซี่อยู่ในเวียงในว่างก็สมาเป็นแม่ห้างแม่ใหม่คนก็สิเว้าได้ว่าโอ้ยจังซี่ก็เป็นห่างจังซี่ก็เป็นหมายได้เนาะเขาก็สิว่าได้ปู่เอามื้อนี่ก็มีฮอดมีหมายมีห่างก็บ่เห็นเพิ่นตายเด้ล่ะบ่ตายก็ยังว่าบ่อยากเป็นก็ยังว่าบ่อยากเป็นขี้ปากคนเด้ปู่เออบ่อยากเป็นนั่นล่ะปู่ก็บอกว่าว่าอยากให้ไปเจ้าก็มีแต่สิดันไปไปล่ะนะปู่ให้ไปซะเนาะปู่เนาะอ่ะไปๆสิไปไสก็ไปกันไปเครียดติปู่ไปเครียดติปู่ศูนย์ตีกูห้ามปันใดก็บ่อยากอยู่น้ำกูก็บ่อยากเว้าน้ำกูแล้วกันเนี่ยห่วยกวนซักกันซ่อนเว้ยภาษาลูกไผซึกตีนยันเนี่ยบ่แม่นเครียดแล้วติบัดนี้แม่นเนี่ยปู่ห้ามเว้าก็เว้าไปในแม่พาดห้ามก็ห้ามในแม่เนี่ยขอโทษขอเสียสุนีจักแม่มันนี่ข้าสั่นสีหอบโคตรหอบเสียมันหนีเด้อปู่ไอ้นามสกุลมันนางตายอยู่นั่นนะเป้อสิไปไสกับไปเขียนแบบนี้ไม่ใหญ่โอ้ยนะปู่ข่อยก็ได้ยาเวลากับกูบ่มีตับแล้วสิบอกให้กูบ่คือมองอยู่ได้หลกไผเอ๋ยมาเจาะแกะบ่ได้เด้บ่มีหัดตับบัดนี้ไม่ใหญ่ปู่เขียนให้ลูกสะใภ้ติเดี๋ยวนี้ปู่บ้ากูทนศูนย์หยังปู่เดี๋ยวตาแม่มันศูนย์หยังตะกุนก้อนกูก็บ่ได้ใส่อยู่ดิโอ้ยเนาะปู่อย่าเครียดอย่าขมให้มาซี่เด้อปู่เด้อมาซี่นี่ก็บอกว่ามาซี่อยากไปน้ําผัวก็บ่ว่าซั่นใดดอกปู่บัดนี้แม่ใหญ่มาซี่สิเข้าดงเข้าป่านําองค์พุ่งเพชรเวสันดอนได้ยายเด้ออือบัดนี้เด้อยายผู้ใดสิกินสิทานในกันนี้เพิ่นว่ากินบ่ไหวใส่บ่เบิดเด้อไปใหญ่เด้ออือลูกกินลูกทานน้ำพงพงเพชรเวสสันดรบางอ่อนนั่งมาซี่ชาลีเดียกันหาสิเข้าดงเข้าป่าเด้อยายนี่มาดอกทางพรนะหากว่าอันเนี่ยจะลงขออภัยน้ำพัวอย่าได้สังเทียนสวยสวยเบาเราปะลุมนะมาสีข้าวกามกุมทุนบาทถวายหัวขอตามผัวดอกคนจนถากนักพ่อนอไก่บ้านอาวสานส่วนจนลายขันสีอยู่สีขอลาหนัวปูเจ้าสิเดินเข้าดอกป่าเขาน่ะขอให้พาดอกปูเจ้ากาพะยาไอยากามีภาระน่ะไม่ดีสิ้นใจอุระรื่นน่ะบางพี่คืนดอกทานขอบ่ลุงอยากรอปูปวดอาภัยน้อยดัวถ้ามาเสียพาดพังมาจีต่างบ่เมียนคงนางเอาอีพอเจ้ากระตาลิตูนข่อยปินยุดเด็ดเขียวคือบ่ส่วนหมูมานำเนี่ยเจ้าบ่ย่านพี่หลอกสิ
เราเห็นเป็นตัวอย่างแล้วก็ลูกสมัยไม่ง่ายอย่าหน่อยหนาเด้อบรรทุงนั่งอกแม่ยายขอให้พาดองผู้เจ้ากาบทางยาไอยาคามีภาระนะไม่ดีเสื่อมใจโอราเรือนนะบางทีคืนดอกผ่านคอขอลงเอขอยกล้อผู้ปวดอาภัยน้อยดูถ้ามาเสียโอ้พาดพังบาจีต่างบ่เมียนของนะพูดอันใดบ่ถูกต้องบ่เขาห้องดอกหูผู้อย่าถือให้มันหนักให้ภาคลูกน้อปงไว้ละปูสุนจงสู่กินนะนอนอยู่บ่ต่อสะเพียงเพียงเพียงหมอยมาสีน้องขอลาไก่จากยาไอแต่มือนี้จีรังมันยังนะนี่ละน้อยมบัดนี้จูบทมันทานาคารไม่หนีก่อนเมสันดอนสิพาคอนไปแต่เพียงหัวสำเนียนพอดีแล้วหัวกายุเนี่ยเวลากษัตริย์ทั้งสี่ออกจากสิพีนครใจเขตใบหน้าเข้าเขตวงกตคีรีพร้อมทั้งมัดสีละกันหาลูกเกี้ยวเมื่อออกไปแล้วยังอีพรามมานามาขอมิ่งขอมาจอมกาสัตตาจังยกให้เป็นทานเท้ามักขาวานเปลงเป็นระมังพระเวทรับสั่งให้นายสารทีขับไปอีกทีและไปถึงกลางปลายังมีเทวาเปลงมาเป็นพรำเจเป็นพรำตั้งแต่รูปร่างกายาส่วนดวงจิตตาเทวดาแน่นอนมาขอถอดถอนทั้งรถทั้งม้าสีกะสัตราจึงยุกให้เป็นทานอันนี้เป็นว่าพระองค์ในท่านทุกอย่างทุกแนวบัดนี้ก็จะเหลือแต่ตีนเป่าบัดนี้ก็จบลงซึ่งกันท่านขันคือท่านกันซ่องเลยเก่ากับคาถาสาธุตีคองเอาบัดนี้ก็สันเพลก่อนเนาะแม่เนาะยิ่งใดเด็กครึ่งนึงแล้วล่ะใกล้สิครึ่งแล้วสาธุลงนิมนต์สันเพลพุกะห่วยบ่ได้บอกได้เลี้ยงสันกินอย่างเดียวได้บ่นี่ว่ากาว่าท้องแห้งได้ไก่ปะเนี่ยเอา กันที่4แม่ใหญ่ว่ากันนี่เดือนปลาสะก่อนน่ะอันนี้มนต์เพิ่นไปเตรียมตัวสันเพียนของน้ำของ